ขอนอบน้อมคุณพระรัตนตรัยอันประเสริฐซึ่งเป็นธงชัยของชาวพุทธขอถวายความเคารพนับถือต่อพระคุณท่านผู้เจริญด้วยอายุพรรษาและทรงคุณธรรมทุกรูปครับและผมผู้พูดและท่านที่นั่งอยู่ทางด้านขวามือของกระผมนี่เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาโดยที่ทางศูนย์กนช.ศูนย์ประสานงานกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาตินี่ได้ทำโครงการประชุมอบรมพระภิกษุผู้เป็นพระสังฆาธิการและพระนักพัฒนาโดยมอบให้กองทัพภาคที่1ที่2ที่3และกองทัพภาคที่4เป็นผู้จัดดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบกระผมได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยความตั้งใจถึงท่านที่มานั่งคู่กับกระผมนี้ก็มาด้วยความตั้งใจก่อนอื่นกระผมขอเรียนให้ทราบท่านที่นั่งคู่กับผมนี้ชื่อว่าท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมาภรณ์ท่านมหาดำรงประเรียนธรรม9ประโยคเจ้าวาดวัดพยัพวัดพัฒนาตัวอย่างแต่เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาคือสำนักเรียนในส่วนภูมิภาคเป็นสำนักเรียนดีเด่นสำนักหนึ่งเป็นรูปแบบเป็นตัวอย่างของสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาในการที่จะเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาบ้านเมืองที่ศูนย์กนช.ได้อาราธนาไว้นั้นกับผมกับท่านเจ้าคุณท่านรองเจ้าคณะจังหวัดนี้จะได้รับเป็นองค์วิทยากรในหัวข้อนี้ตลอดทุกครั้งที่ศูนย์กนช.ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นสำหรับครั้งนี้เป็นการมาศึกษามาดูงานของศูนย์กนช.ที่จัดให้มีการอบรมพระสังฆาธิการในระดับตำบลร่วมกับพระนักพัฒนาก็เลยเดินทางมาด้วยกันนะครับครั้งต่อไปคงจะไม่สามารถเดินทางร่วมกันไปได้ทุกครั้งเพราะมีภารกิจที่จะต้องจัดต้องทำอยู่ในฐานะที่มีความรับผิดชอบสำหรับกระผมผู้พูดนั้นมีชื่อว่าเจ้าคุณพระศรีหราชสมาจารมุนีผมเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาวัดที่อยู่ที่วัดพรหมราชตำบลตูมอำเภอปักธงชัยอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาออกไปผมมีโอกาสได้รับนิมนต์จากศูนย์กนช.เนี่ยให้ไปร่วมประชุมพระสังฆาธิการซึ่งทางศูนย์ได้จัดขึ้นครั้งแรกเป็นการประชุมเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดทั่วราชอาณาจักรในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้วัดและอาศัยพระสงฆ์เป็นแกนในการที่จะให้ทหารกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติได้มีโอกาสทำตนเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของบ้านเมืองได้อย่างแท้จริงครั้งต่อมาเมื่อมีการประชุมในเรื่องเดียวกันนี้เป็นการประชุมที่ทางศูนย์กนช.จัดถวายเจ้าคณะอำเภอทั่วราชอาณาจักรก็ได้แบ่งการประชุมออกไปตามเขตรับผิดชอบของกองทัพภาคอีกเหมือนกันสำหรับกองทัพภาคที่2ในพื้นที่รับผิดชอบ17จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอาราธนาท่านเจ้าคณะอำเภอ
พระนักพัฒนาในเขตพื้นที่ดังกล่าวนั้นมาร่วมประชุมที่วัดพยัคฆ์จังหวัดนครสีมาซึ่งท่านเจ้าคุณท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดพยัคฆ์นั้นได้มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมสำหรับผมได้ไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีตลอดเวลาที่มีการประชุมอยู่และได้รับเกียรติจากศูนย์กนช.ให้เป็นวิทยากรด้วยในหัวข้อเดียวกันนี่แหละครับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาบ้านเมืองทำให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์กนช.ที่ลงไปทำงานอยู่ในพื้นที่ได้รู้จักและได้เห็นการทำงานของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาก็เกิดความพอใจปรึกษาหารือกับกระผมทั้งสองว่าอยากจะขอนิมนต์ให้ร่วมเป็นวิทยากรของศูนย์โดยเป็นวิทยากรฝ่ายสงฆ์กระผมทั้งสองได้พิจารณาเห็นแล้วว่าอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือบ้านเมืองได้มันจะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากที่ทุกรูปได้มีอยู่ก็เป็นเรื่องที่สมควรจึงได้ตกลงกันรับอาราธนาจากศูนย์กนช.เป็นวิทยากรในหัวข้อนี้ผมเดินทางมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อวันวานได้มาเห็นการเข้ามารายงานตัวของพระสงฆ์เป็นการจัดเป็นการเตรียมของเจ้าหน้าที่ก็เกิดความรู้สึกชื่นชมยินดีครั้งแรกผมก็ได้เดินทางไปพักอยู่ที่วัดพระบรมธาตุเมื่อเช้านี้ก็ได้มาร่วมในการประกอบพิธีเปิดซึ่งท่านธนภาค17ได้มาเป็นองค์ประธานในพิธีและได้กล่าวโอวาทไปแล้วในช่วงเวลากลางวันผมได้ออกไปธุระข้างนอกกับท่านเจ้าคุณท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเพิ่งได้โอกาสกลับมาเมื่อมีการย้ายห้องประชุมจากหินโค้งเข้ามาในห้องประชุมภายในอาคารนี้ก็มาได้รับฟังคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่กองทัพและเจ้าหน้าที่ของศูนย์กนช.ถึงจุดมุ่งหมายทั้ง4ประการของศูนย์เฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในด้านการสังคมจิตวิทยานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้กับพระสงฆ์ผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงดังที่เจ้าหน้าที่ได้กล่าวนั้นทุกประการแล้วก็ค่ายที่จะหาเรียนให้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในบ้านเมืองของคนอีกหลายๆคนซึ่งรวมกันเป็นสถาบันซึ่งอยากจะขอเริ่มต้นตรงนี้ว่าความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองในด้านความอยู่รอดปลอดภัยของบ้านเมืองก็ดีในด้านความในด้านการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ให้มีความเจริญไปในด้านต่างๆก็ดีเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสถาบันทั้ง4อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สถาบันทั้ง4ผมหมายถึงสถาบันที่1คือครอบครัวสถาบันที่2คือโรงเรียนสถาบันที่3คือวัดคือองค์กรทางศาสนาสถาบันที่4คือรัฐบาลสถาบันทั้ง4นี้มีความรับผิดชอบมากต่อความอยู่รอดปลอดภัยของบ้านเมืองมีความรับผิดชอบมากต่อการที่จะผลักดันการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าไปโดยที่สถาบันที่1คือครอบครัวนั้นมีผู้รับผิดชอบคือพ่อและแม่
ถ้าในครอบครัวใดพ่อและแม่มีความรับผิดชอบสูงคนในครอบครัวนั้นมีความปลอดภัยลูกมีกี่คนกี่คนมีความปลอดภัยหมดแม้ในยุคที่บ้านเมืองยังไม่มีการวางแผนครอบครัวแต่ถ้าพ่อแม่ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวมีความรับผิดชอบสูงลูกทุกคนในครอบครัวมีความปลอดภัยหมดมีความเจริญก้าวหน้าตามสมควรแก่ฐานานุรูปของตนถ้าหัวหน้าครอบครัวคือพ่อและแม่มีความรับผิดชอบต่ำหรือขาดความรับผิดชอบแม้ในยุคที่มีการวางแผนครอบครัวแล้วนี่ลูกของครอบครัวนั้นก็หาความปลอดภัยไม่ได้หาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ความรับผิดชอบนี้เป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังขึ้นในจิตสำนึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือคนที่เป็นหัวหน้าในสถาบันนั้นอย่างแท้จริงสำหรับผู้รับผิดชอบในสถาบันที่สองคือครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครูในโรงเรียนอนุบาลครูในโรงเรียนประถมมัธยมหรือครูในโรงเรียนอุดมศึกษาคือระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอะไรก็ตามถือว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบในด้านพัฒนาแนวความคิดของคนให้คนมีความเป็นคนครบถ้วนสมบูรณ์แบบคนที่ครูบาอาจารย์จะต้องรับผิดชอบนั่นก็คือลูกของชาวบ้านแต่ครูบาอาจารย์มีขีดความรับผิดชอบสูงก็ต้องไปทำความรู้สึกว่าลูกของชาวบ้านเป็นคนอื่นเหมือนกับที่พ่อแม่มีความรับผิดชอบต่อลูกก็ไม่คิดว่าลูกเป็นคนอื่นคนที่เป็นครูบาอาจารย์ถ้ามีความรับผิดชอบสูงมีความรับผิดชอบสูงก็ไม่คิดว่าลูกศิษย์เป็นคนอื่นแม้จะเป็นลูกของชาวบ้านแต่ก็ต้องสร้างความรู้สึกว่าเป็นลูกของเราในการสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของความเป็นครูบาอาจารย์นั้นจะต้องมีสำนึกในความรับผิดชอบสูงมากและจะมีความรู้สึกในฐานะของกรรมกรคนขายแรงงานถ้าเมื่อใดครูมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นกรรมกรคนขายแรงงานเมื่อนั้นเราก็ถือว่าครูนั้นเริ่มขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของความเป็นครูบาอาจารย์ลูกชาวบ้านก็เริ่มขาดความปลอดภัยลูกชาวบ้านก็เริ่มไม่มั่นคงลูกชาวบ้านก็เริ่มไม่พัฒนาเพราะการทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์นั้นไม่ได้ออกมาจากสำนึกคนมีความรับผิดชอบแต่ออกมาจากแนวทางการปฏิบัติของคนที่เป็นกรรมกรเท่านั้นก็ไม่ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ลูกชาวบ้านคือลูกศิษย์ของครูเมื่อไม่เกิดความประทับใจต่อกันครูทำงานด้านการสอนก็ไม่เกิดความประทับใจในงานที่ตนทำไปเหนื่อยไปปิดหนาละอาใจไปลูกชาวบ้านที่มาได้รับการอบรมสั่งสอนวิชาการต่างๆจากครูบาอาจารย์ก็ไม่เกิดความประทับใจกับครูบาอาจารย์มีความรู้สึกแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็คือคนขายแรงงานประเภทหนึ่งเท่านั้นอันนี้คือเรื่องของความอยู่รอดปลอดภัยของบ้านเมืองหรือความเจริญก้าวหน้าในบ้านเมืองว่าเราจะร่วมกันกับใครบ้างก็ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบของคนในสถาบันที่หนึ่งในสถาบันที่สองแล้วในสถาบันที่สามคือวัดวาอารามซึ่งมีผู้รับผิดชอบคือพระสงฆ์เราถือว่าพระสงฆ์นั้นท่านเป็นแกนนำในสังคมตลอดมาเพราะฉะนั้นความที่พระสงฆ์เป็นผู้รับผิดชอบต่อประชาชนก็หมายถึงมีความรับผิดชอบในฐานะของสาธารณชนที่จะปฏิบัติต่อสาธารณชนด้วยกันพระสงฆ์นั้นเป็นผู้นำของสาธารณชนก็ปฏิบัติต่อสาธารณชนกลุ่มอื่นที่เป็นผู้ตาม
ผมมีความรู้สึกอย่างนี้โดยไม่ตะขิดตะขวางในใจว่าในเรื่องงานพระศาสนาแล้วพระสงฆ์ต้องเป็นผู้นำฐานะของพระสงฆ์ทุกรูปต้องเป็นผู้นำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าในพื้นที่ใดพระสงฆ์เป็นผู้ตามเมื่อนั้นพื้นที่นั้นในด้านการศาสนาในด้านการศีลธรรมมีปัญหามากถ้าพระสงฆ์อยู่ในฐานะของผู้นำผู้นำในแนวความคิดผู้นำในด้านการกระทำพื้นที่นั้นก็ไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาก็คลี่คลายได้ทุกปัญหาต้องอาศัยความมีวิญญาณเป็นผู้นำของพระสงฆ์พระสงฆ์จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อปวงชนเรื่องพระสงฆ์มีความรับผิดชอบต่อปวงชนหรือศาสนิกชนนี่ก็อยากจะที่ให้เห็นลงไปถึงกลุ่มสงฆ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ราชอาณาจักรไทยของเราที่จริงก็กลุ่มสงฆ์ที่จะกล่าวนี่มีลักษณะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งพระพุทธกาลพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่กลุ่มสงฆ์นั้นแยกออกให้เห็นชัดๆเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มพระอรัญญวาสีกลุ่มพระคามวาสีกลุ่มพระอรัญญวาสีเช่นอย่างกลุ่มของพระมหากัสสปพระสงฆ์กลุ่มนี้งานหลักของท่านอยู่ที่การพัฒนาตัวเองแต่ท่านก็ทำงานรองเหมือนกันงานรองคือการพัฒนาสังคมหมายถึงการพัฒนาคนอื่นท่านก็ทำไม่ใช่ท่านไม่ทำแต่ท่านทำในลักษณะเป็นงานรองคนในโลกนี้มีงานอยู่สองงานด้วยกันคืองานหลักและงานรองไม่ว่าคนของฝ่ายศาสนาจักรหรือคนของฝ่ายราชอาณาจักรก็ต้องมีงานอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นทุกคนที่เกิดมาจะต้องมีงานอย่างน้อยสองงานคืองานหลักและงานรองคนเป็นข้าราชการทำราชการเป็นงานหลักแล้วก็ทำงานอย่างอื่นเป็นงานรองบ้างทำการค้าเป็นงานรองบ้างทำไร่ทำสวนเป็นงานรองอันนี้ก็เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคนพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นทายาทสืบศาสนาหน้าที่จริงๆของพระสงฆ์ก็คืองานพระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องเป็นพระสงฆ์ทำงานไม่ใช่พระสงฆ์อยู่เปล่าเป็นแต่พระสงฆ์ที่ไม่มีชีวิตก็ไม่ต้องทำงานคนในโลกนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องอยู่ด้วยงานกันทั้งนั้นใครอยู่ชนิดที่เรียกว่าไม่มีงานหรืออยู่แบบคนตกงานอยู่แบบเป็นพระตกงานวันหนึ่งวันหนึ่งหางานทำไม่มีนั่งๆนอนๆก็ เข้าสู่ที่เขาว่าโดยประการทั้งปวงดังนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีงานทำกันให้ทุกรูปนะครับพระสงฆ์ในราชอาณาจักรไทยเราเนี่ยไม่ว่าพระสงฆ์เถระพระสงฆ์มัชฌิมะพระสงฆ์นวกะอะไรจะต้องเป็นพระที่มีงานทำกันทุกรูปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องถึงเวลาที่จะต้องเน้นกันในเรื่องงานของพระสงฆ์ทีนี้การที่จะเน้นลงไปให้ชัดลงไปว่างานอะไรกันบ้างงานอะไรกันนะงานอะไรกันนักกันหนาพระสงฆ์บางรูปท่านก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้งานอะไรกันนักกันหนางานอะไรกันนะงานอะไรกันบ้างท่านก็จะออกมาของท่านอย่างนี้เพราะความที่ท่านไม่ชอบใครมาบงการอันนี้ก็ต้องขอกราบเรียนว่าถ้าเป็นพระสงฆ์อรัญญวาสีแบบพระอริยกัสสปสังฆพุทธาจารย์หรือเรียกว่าสายพระมหากัสสปอันนี้ต้องเอางานพัฒนาตัวเองเป็นงานหลักงานพัฒนาสังคมเป็นงานรองถ้าเป็นแบบพระคามวาสีพระที่มีปกติอยู่วัดบ้านแบบพระอานนท์พุทธานุชาท่านพวกนี้หรือพระสายนี้ท่านก็เอาการพัฒนาสังคมเป็นการหลักแล้วการพัฒนา
องค์ท่านเองก็เป็นงานรองท่านก็ทำอย่างนี้ของท่านมาเรื่อยพระที่เป็นพระคามวาสีนั้นเป็นพระที่มองดูแล้วเหมือนกับไม่มีผลงานเหมือนกับไม่มีการพัฒนาตัวเองนิมนต์มองดูพระอนุนพุทธอนุชานั้นเติดตลอดเวลา45ปีพระอนุนพุทธอนุชาเหมือนกับไม่ได้พัฒนาตัวเองที่จริงท่านก็พัฒนาตัวท่านเองเหมือนกันพัฒนาจิตใจของท่านอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่ว่างานที่ท่านทำมากที่สุดนั่นคือการพัฒนาสังคมหรืองานบริการสังคมเฉพาะที่บริการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ในฐานะเป็นพุทธอุปถัมภ์นอกจากนั้นก็ยังบริการพระราชาธิบดีพระราชาบริการคหบดีบริการพ่อค้าบริการประชาชนบริการเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นงานที่พระสงฆ์กลุ่มนี้ท่านได้ทำไม่ทราบว่าธรรมชาติอะไรได้แจกงานลักษณะนี้ให้แก่พระสงฆ์หรือจะเป็นเพราะกับผมมีความรู้น้อยค้นคว้าพระไตรปิฎกไม่ตลอดก็ไม่ทราบว่าพระพุทธองค์แบ่งงานให้พระสงฆ์ทั้งสองกลุ่มนี้เมื่อไรอย่างไรกับผมไปเกิดความคิดเอาว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่พระสงฆ์ที่เป็นฝ่ายอรัญวาสีนั้นโอกาสของท่านมีมากในด้านการพัฒนาองค์ท่านเองเพราะฉะนั้นท่านจึงใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อการพัฒนาตัวท่านก็พบความสำเร็จอย่างมากพบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในการพัฒนาตัวท่านเองเหมือนอย่างที่พระในสายของพระมหากัสสปท่านได้พบความสำเร็จนั้นมาถึงในยุคปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าว่าพระสงฆ์กลุ่มได้มีสภาพเป็นพระสงฆ์อรัญวาสีท่านก็เน้นหนักการพัฒนาตัวท่านเองพระสงฆ์กลุ่มใดมีลักษณะเป็นฝ่ายคามวาสีท่านก็เน้นหนักการพัฒนาสังคมงานของพระสงฆ์ทั้งสองกลุ่มนี้เป็นงานที่จะต้องศึกษาอยากให้พระคุณท่านพระสังฆาธิการพระนักพัฒนาทุกรูปได้ศึกษางานของพระสงฆ์ทั้งสองกลุ่มนี้ให้ชัดเจนโดยการศึกษาค้นคว้าในแนวของพระวินัยในแนวของพระสูตรแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจงานที่พระสงฆ์จะต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองจะต้องร่วมกับศูนย์กนช.จะต้องร่วมกับสถาบันที่หนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่ที่รับผิดชอบอยู่กับครอบครัวทุกครอบครัวพระคุณท่านจะต้องลงไปรับผิดชอบในความอยู่รอดปลอดภัยของประชาชนร่วมกับผู้รับผิดชอบในสถาบันที่สองคือครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนทั้งโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีทางที่พระสงฆ์จะหลีกเลี่ยงเพราะการที่จะพัฒนาคนของเราให้มีคุณภาพชีวิตได้มาตรฐานนั้นลำพังผู้รับผิดชอบในสถาบันที่หนึ่งคือคุณพ่อและคุณแม่ก็ทำไม่สำเร็จอยู่แล้วไม่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ไหนในบ้านนี้เมืองนี้หรือว่าในโลกนี้ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกเต้าได้สำเร็จอันนี้ก็เป็นเหมือนหนึ่งว่าความเป็นอยู่ร่วมกันของคนในโลกนั้นจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเหมือนหนึ่งกับธรรมชาติจะสอนให้คนต้องอยู่รวมกันพ่อแม่รับผิดชอบต่อลูกของตน
ไม่สำเร็จหรือสร้างคุณภาพชีวิตให้ลูกของตนไม่สำเร็จเท่าที่ผมลองวิเคราะห์ดูแล้วผมว่ามาจากสาเหตุ2 อย่างคือ1เขาไม่มีเวลา2เขาไม่มีความสามารถ1เขาไม่มีเวลาไม่มีเวลาพ่อแม่ไม่มีเวลาให้แก่ลูกถ้าคุณท่านลองวิเคราะห์ดูลองนึกดูคนทุกวันนี้นับวันแต่จะไม่มีเวลาให้แก่ลูกของตนมากขึ้นทุกทีทุกทีคนที่เป็นข้าราชการก็ไม่มีเวลาให้แก่ลูกอ้างราชการอ้างการประชุมอ้างงานที่สำนักงานคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งรายใหญ่รายย่อยก็อ้างกิจการค้าไม่มีเวลาให้แก่ลูกคนที่เป็นชาวนาชาวไร่ก็เช่นเดียวกันไม่ค่อยมีเวลาให้แก่ลูกเวลาที่จะได้ร่วมกันกินข้าวร่วมกันในรอบวันหนึ่งวันหนึ่งกินข้าวกลางเช้าร่วมกันกินข้าวกลางวันร่วมกันหรือกินข้าวค่ำร่วมกันก็ไม่ค่อยจะมีเวลาอื่นก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วไม่ค่อยจะได้ร่วมกันไม่ค่อยจะได้สังสรรค์กันพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่ลูกเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่ลูกลูกเมื่อเขาต้องการความปลอดภัยต้องการที่ปรึกษาต้องการความอบอุ่นในชีวิตเขาจะเอาจากใครเขาจะอาศัยใครเขาก็ต้องไปอาศัยเพื่อนเพราะฉะนั้นลูกไม่ว่าลูกของข้าราชการลูกพ่อค้าลูกชาวนาชาวไร่อะไรเขาจึงมีคนที่เป็นคู่คิดของเขาที่เขาเชื่อมั่นอย่างมากรายหนึ่งก็คือเพื่อนเพราะสาเหตุที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่ลูกเรื่องนี้เป็นตัวปัญหาที่ทำให้เขาสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ลูกไม่สำเร็จประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องความสามารถพ่อแม่บางคนมีเวลาอยู่แต่ไม่มีความสามารถสอนลูกไม่เป็นสอนลูกไม่เป็นไม่ได้ร่ำเรียนเรื่องการเรียนมาไม่ร่ำเรียนเรื่องการสอนมาสอนไม่เป็นเวลาจะสอนทีก็บ่นเอาด่าเอาแช่งเอาแล้วก็คิดว่าตัวได้สอนแล้วบ่นเอาด่าเอาแช่งเอาคิดว่าตัวได้สอนแล้วเด็กเขาฟังแล้วเขาบอกว่าไม่ได้สอนที่พ่อแม่พูดออกมาที่หลุดออกมาจากปากของพ่อแม่ไม่ได้สอนเป็นเรื่องด่าเป็นเรื่องแช่งเป็นเรื่องบ่นไม่ใช่สอนสอนลักษณะที่สอนที่พบจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนไม่ได้ทำอย่างนี้นี่ก็คือเรื่องความสามารถเป็นอยู่อย่างนี้ผมคิดว่าคงจะเป็นในทุกพื้นที่ในทุกภูมิภาคเป็นอย่างนี้เราจะไปหวังความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากคนรับผิดชอบในสถาบันที่หนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นผมว่าไม่มีทางแน่เมื่อไม่มีทางเราก็หวังพึ่งผู้รับผิดชอบในสถาบันที่สองคือครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนนั่นก็เถอะนับตั้งแต่ร่ำเรียนมาในด้านวิชาการต่างๆก็ไม่ได้เรียนวิชาการทางศาสนาอย่างลึกซึ้งเมื่อไม่เรียนวิชาการทางศาสนาอย่างลึกซึ้งก็ไม่มีความเข้าใจในเรื่องการเสียสละไม่มีความเข้าใจในเรื่องของความรับผิดชอบอย่างแท้จริงพูดถึงความรู้เนี่ยมีความรู้อยู่หรอกแต่ว่าก็ไปประสบปัญหาเรื่องการสอนคนเนี่ยการสอนคนที่ได้ผลดีจริงๆนั่นคือการสอนด้วยการกระทำตนให้เป็นรูปแบบของคนอื่นวิธีนี้เราขาดมากในทางโลกก็ขาดในทางธรรมก็ขาดสอนด้วยการกระทำตนให้เป็นรูปแบบของคนอื่นเป็นแบบแผนเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับของคนอื่นวิธีนี้เราขาดส่วนวิธีที่สองนั้นคือการสอนด้วยการพูดด้วยการเขียนร่ำเรียนศ
ิลปะวิชาการอะไรต่างๆมารู้แล้วก็เอามาพูดลงไปพูดให้คนอื่นฟังหรือถ้าไม่พูดจะมีวิธีอื่นแทนอีกวิธีหนึ่งก็คือเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือแล้วพิมพ์ออกไปแจกกันอ่านก็ลักษณะเดียวกันโดยการพูดหรือโดยการเขียนก็เหมือนกันการสอนทั้งสองวิธีนี้วิธีพูดให้คนอื่นฟังตามความรู้ที่เรามีอาจจะสร้างความเข้าใจร่วมกันได้แต่ไม่ได้ผลในทางการปฏิบัติคุณภาพชีวิตของคนไม่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตของคนไม่ดีขึ้นอยากจะเรียนว่าคนนั้นไม่ใช่ดีเพราะความรู้แต่มันดีเพราะความประพฤติความประพฤติคือการกระทำคนดีไม่ใช่ดีที่วิชาการแต่ดีที่พฤติกรรมคือการกระทำซึ่งตรงกับหลักคำสอนทางศาสนาพุทธของเราความดีความชั่วของคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่พื้นฐานความรู้อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่ที่การกระทำเป็นสำคัญสำคัญกว่าความรู้เพราะฉะนั้นเรื่องการสอนครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสถาบันที่สองมีหน้าที่โดยตรงคือสอนเราก็เห็นครูนั่นสอนลูกศิษย์ตามความรู้ที่ครูมีแต่การกระทำที่จะเป็นแบบแผนเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับของลูกศิษย์นั่นไม่ค่อยด้วยมีครูจัดและดำเนินการเนี่ยบ้านเมืองของเราขาดตรงนี้เพราะนั้นคุณภาพชีวิตของคนที่มีครูอยู่ในโรงเรียนก็ยังไม่ได้มาตรฐานคนของเราได้รับการศึกษาเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็พอสมควรนะครับได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาก็มากแต่คุณภาพชีวิตของคนไทยก็ยังไม่ดีขึ้นคุณภาพทางด้านการเมืองทางด้านการทหารยังไม่มีอะไรดีขึ้นคุณภาพทางด้านการเมืองยังไม่ดีขึ้นคือยังไม่รู้เรื่องการเมืองยังขายตัวกันในเรื่องในเวลาเล่นการเมืองยังให้นักการเมืองมาซื้อเสียงได้ในเวลาเขาออกหาเสียงอย่างนี้แสดงถึงคุณภาพชีวิตของคนในบ้านเมืองเราเนี่ยยังไม่ดีขึ้นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องสร้างกันต่อไปแล้วก็ยังไม่แน่ว่าเราจะต้องใช้เวลาสร้างอีกนานเท่าไหร่คุณภาพชีวิตของคนไทยในด้านการเมืองนี่จะได้มาตรฐานทางด้านการทหารคนไทยก็ยังมีความรู้สึกต่อความเป็นทหารยังไม่ถูกต้องที่ว่ามีความรู้สึกต่อความเป็นทหารยังไม่ถูกต้องนะคือยังมีการหลีกเลี่ยงการเป็นทหารยังมีการหนีทหารหลีกเลี่ยงการเป็นทหารก็คือถึงเวลาคัดทหารก็หลีกเลี่ยงการถูกคัดเลือกโดยวิธีการต่างๆถ้าอาบน้ำมนต์หลวงพ่อแล้วมันหลุดมันรอดพ้นจากการเป็นทหารก็ขวนขวายอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์แล้วมันช่วยไม่ได้ถ้าหาว่าเงินทองที่มีอยู่มันช่วยได้ก็ช่วยด้วยเงินอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องมีอยู่นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องไม่มีเป็นทหารแล้วก็ยังมีการหนีทหารกันหมายถึง คุณภาพชีวิตของคนไทยในด้านการทหารนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทางด้านที่กองทัพทุกกองทัพก็ได้พัฒนานะครับพัฒนากองทัพพัฒนาคนในกองทัพพัฒนากิจการในกองทัพเพื่อให้ทุกส่วนสัตว์ของกองทัพได้มีคุณภาพชีวิตได้มาตรฐานแต่ก็ยังโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรส่วนหนึ่งที่ผ่านการเป็นทหารแล้วปลดออกไปเป็นกองหนุนเมื่อเช้านี้กระผมได้มีโอกาสลงไปสัมผัสกับพระคุณเจ้าหลายรูปก็พูดกันถึงเรื่องว่ากองหนุนอะไรกองหนุนนั่นอะไรทหารอย่างไรเรียกว่ากองหนุนประเภทไหนเรียกว่ากองหนุน
อันนี้ก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพเจ้าหน้าที่ของกสช.คงจะพูดแล้วผมก็จะทบทวนแต่เพียงว่าคนทุกคนที่เกิดมาต้องมีฐานะเป็นทหารเมื่อมีอายุครบ17ปีจะต้องไปขึ้นบัญชีเป็นทหารกองเกินเอาไว้ในอำเภอท้องที่เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ต้องได้รับการคัดเลือกเมื่อได้รับการคัดเลือกได้คุณภาพตามเกณฑ์ต้องไปเป็นทหารเรียกว่ากองประจำการครบถ้วนที่กฎหมายกำหนดแล้วปลดให้กลับบ้านเรียกว่ากองหนุนหรือแม้แต่ทหารที่ร่ำเรียนวิชาการทหารมาจากโรงเรียนนายสิบโรงเรียนนายร้อยมารับราชการทหารในระหว่างที่รับราชการอยู่เรียกว่าทหารกองประจำการลาออกเป็นทหารกองหนุนลาออกหรือว่ารับราชการจนครบกำหนดไม่ว่าจะด้วยประการใดก็ตามจากนั้นเรียกว่าทหารกองหนุนสรุปแล้วคนไทยทุกคนต้องเป็นทหารไม่กองประจำการก็ต้องเป็นทหารกองเกินหรือมิฉะนั้นก็ต้องเป็นกองหนุนหลีกเลี่ยงการเป็นทหารไม่ได้เราก็ต้องเป็นทหารของเราไปเรื่อยไปแม้แต่เป็นกองหนุนก็ต้องเป็นกองหนุนประเภทที่1กองหนุนประเภทที่2กองหนุนประเภทที่3เรื่อยไปจนกระทั่งถึงตายสมุไรเมื่อนั้นจึงจะไม่ต้องเป็นทหารเนี่ยคือฐานะของบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น เรื่องความที่เราจะเพิ่มคุณภาพชีวิตของเราของคนในบ้านเมืองของเราเนี่ยก็ต้องอาศัยความรับผิดชอบของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสถาบันที่สองเนี่ยได้พูดได้ชี้แจงเรื่องนี้นอกจากพูดนอกจากชี้แจงในเรื่องวิชาการต่างๆก็ต้องอาศัยการทำตัวเป็นต้นแบบเป็นแบบแผนเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับของลูกศิษย์ลูกหานี่คือสถาบันที่สองสำหรับสถาบันที่สามคือพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ถือว่ามีความรับผิดชอบมากมองดูเหมือนกับพระสงฆ์ไม่มีความรับผิดชอบอะไรแต่ถ้าเราจะเอาเจตนารมณ์ของพระพุทธองค์ที่มอบหมายภารกิจการงานให้แก่พระสงฆ์พุทธสาวกได้จาริกออกไปสู่คามนิคมชนบทต่างๆเราก็จะเห็นว่านั่นคือภาระความรับผิดชอบที่พระสงฆ์พุทธสาวกต้องมีต่อประชาชนจากพระพุทธวจนะที่ว่าจารถาภิกขเวจาริกังพหุชนะอิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเพียงเท่านี้ก็เห็นว่าพระสงฆ์นั้นมีความรับผิดชอบต่อประชาชนความรับผิดชอบนี้เป็นความรับผิดชอบที่มีความหมายมากมายต่อความมั่นคงต่อความอยู่รอดปลอดภัยเป็นภารกิจการงานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือองค์พระธรรมราชาถ้าเราจะเปรียบกลุ่มสงฆ์ของเราเป็นกองทัพธรรมพวกเราทั้งหมดก็ต้องเป็นธรรมเสนาคือเป็นทหารในกองทัพธรรมโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์พระธรรมราชาองค์พระธรรมราชานั้นได้มอบหมายความรับผิดชอบให้แก่พวกเราว่าจารถาภิกขเวจาริกังพระหุชนะหิตายะจงไปจาริกไปสู่พื้นที่น้อยใหญ่เพื่อการบำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงชนเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงชนพระหุชนะหิตายะเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงชนพระหุชนะหมายความว่าปวงชนหรือคนหมู่มากประโยชน์อะไรประโยชน์ที่พระพุทธองค์รับสั่งให้พระภิกษุไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อปวงชนประโยชน์ตามธรรมะก็มี3ขั้น3ระดับสูงสุดก็เป็นปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานถัดลดลงมาหน่อยหนึ่งก็สัมปรายิกถประโยชน์โยชน์คือความมั่นใจว่าในอนาคตจะได้เสพสุขในสวรรค์ขั้นธรรมดาธรรมดาขั้นพื้นฐานก็คือทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์ได้แก่ความมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขมีเกียรติมีไมตรีมีกัลยาณิยะลาภยศสรรเสริญสุขเกียรติไมตรีกัลยาณิยะลาภคือรายได้ยศคือความเป็นใหญ่สรรเสริญคือการยกย่องกันสุขคือความสะดวกสบายหรือสวัสดิการในชีวิตเกียรติคือความมีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตามีศักดิ์มีสีไมตรีคือความอยู่ร่วมกันด้วยมีน้ำใจ
ระหว่างเรากับคนในครอบครัวเดียวกันระหว่างบ้านเรากับคนบ้านใกล้เรือนเคียงมีไมตรีต่อกันกัลยาณียะคืองามธรรมลาภยศสรรเสริญสุขเกียรติไมตรีกัลยาณียะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวทิฏฐธรรมิกถประโยชน์คือถ้ามีแล้วถือว่าชีวิตมีคุณภาพได้มาตรฐานถ้าไม่มีลาภไม่มียศไม่มีสรรเสริญไม่มีสุขไม่มีเกียรติไม่มีไมตรีขาดกัลยาณียะคือขาดงามธรรมก็ถือว่าคุณภาพชีวิตไม่ได้มาตรฐานปัญหาว่าคนในโลกนี้ต้องการอะไรพูดถึงประโยชน์ทั้ง3ประโยชน์เนี่ยคนในโลกนี้ต้องการประโยชน์อะไรคนชายาเนี่ยต้องการประโยชน์อะไรเปอร์เซ็นต์ที่สูงสุดเมื่อออกไปวัดกันเดี๋ยวนี้ก็จะได้ความว่าคนชายาเนี่ยต้องการทิฏฐธรรมิกถประโยชน์เป็นอันดับหนึ่งมากที่สุดคนจังหวัดนี้คนจังหวัดไหนคนภาคนี้หรือคนภูมิภาคไหนก็เหมือนกันต้องการทิฏฐธรรมิกถประโยชน์มากที่สุดลาภยศสรรเสริญสุขเกียรติไมตรีกัลยาณียะลาภคือรายได้บางคนไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องบอกจะต้องสอนกันจะต้องชี้แนะกันทรัพย์นี้มิไกลคนปัญญาไวหาได้บ่นานแว่นแคว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดใจข้านบ่ผ่านพบนาเป็นเรื่องที่จะต้องชี้ต้องบอกกันต้องคอยเตือนกันเวลาอยากได้มันก็อยากจนไม่นึกถึงเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนคอยบอกคอยแนะคอยเตือนคอยชี้คอยนำใครจะเป็นคนคอยบอกคอยแนะคอยเตือนคอยชี้คอยนำอย่างแท้จริงหรืออย่างที่เรียกว่ามีความจริงใจต่อปวงชนเราวิเคราะห์ดูกันทั้งโลกแล้วก็ไม่เห็นว่ามีใครที่ดีเกินไปกว่ากลุ่มสงฆ์กลุ่มสงฆ์นี่แหละมีความจริงใจต่อประชาชนกลุ่มสงฆ์นี่แหละเป็นกลุ่มบุคคลที่จะสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในศาสนาให้แก่ปวงชนนอกจากกลุ่มสงฆ์แล้วก็มองไม่เห็นว่าจะมีใครสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในศาสนาให้แก่ปวงชนได้อย่างแท้จริงครูก็ครูพ่อแม่ก็พ่อแม่ทั้งสองสถาบันนั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในศาสนาให้แก่ปวงชนได้อย่างแท้จริงเพราะพ่อแม่สอนก็สอนได้สอนด้วยปากแต่ว่าวิธีที่สอนด้วยการกระทำให้ดูเป็นตัวอย่างนี่พ่อแม่ก็ขาดอย่างมากครูบาอาจารย์สอนด้วยการประสิทธิ์ศาสตร์วิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ก็สอนได้แต่การทำตัวให้เป็นตัวอย่างของลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ก็ขาดอย่างมากแต่พระสงฆ์นั้นอยู่ในฐานะที่ท่านทำได้หนึ่งการทำตัวให้เป็นตัวอย่างให้เป็นรูปแบบของประชาชนชาวบ้านเป็นเรื่องที่พระสงฆ์ทำอยู่เป็นปกติท่านประหยัดให้ชาวบ้านดูท่านอดทนให้ชาวบ้านดูท่านมีความขยันหมั่นเพียรให้ชาวบ้านดูท่านมีสัจจะความซื่อสัตย์ต่อตนเองและคนอื่นให้ชาวบ้านดูเนี่ยแม้แต่ไม่พูดอะไรสักคำพระสงฆ์บางรูปเนี่ยไม่พูดเลยมีปกติเทศไม่เป็นสอนไม่เป็นพูดปาฐกถาก็ไม่เก่งขึ้นธรรมะเทศก็ไม่เป็นแต่ท่านประพฤติธรรมะให้คนอื่นดูการประพฤติธรรมของท่านแล้วชาวบ้านเขาก็เข้าใจธรรมะท่านไม่พูดหรือท่านพูดแต่เพียงน้อยที่สุดคำพูดจะหลุดออกมาจากปากของท่านในแต่ละวันแต่ละวันน่ะน้อยเหลือเกินแต่ท่านประพฤติธรรมะท่านปฏิบัติธรรมะการที่ท่านประพฤติธรรมะให้คนอื่นเขาดูปฏิบัติธรรมะให้คนอื่นเขาดูนั่นแหละคือการสอนการสอนที่ได้ผลมากที่สุดมากกว่าการสอนด้วยปากมากกว่าการสอนด้วยวิธีการพูดการสอนด้วยวิธีการพูดนั้นถ้าพูดถึงว่าจบลงในแต่ละครั้งแต่ละครั้งได้ผล 20% เทศการหนึ่งได้ผล 20% แต่การสอนด้วยวิธีการกระทำด้วยวิธีการแสดงแบบให้ดูได้ผลครั้งละ 80% มันผิดกัน
แค่นี้ที่เรียกว่าฟ้ากับดินไปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากความรับผิดชอบของพระสงฆ์นั้นสูงจริงๆเมื่อพระสงฆ์อยู่ในฐานะของคนมีความรับผิดชอบต่อปวงชนอย่างนี้ก็ใครที่จะให้พระสงฆ์ได้ทบทวนพระพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชนเพื่อให้ปวงชนนั้นได้บรรลุทิฏฐธรรมิกถประโยชน์และให้มีความมั่นใจว่าจะได้สัมปรายิกถประโยชน์คือเศษสุขในสวรรค์การที่จะให้เขาเศษสุขในสวรรค์นั้นพระคุณท่านทุกรูปก็ต้องมีทัศนคติว่าต้องให้เขาถึงสวรรค์ก่อนตายไม่ใช่ให้เขาขึ้นสวรรค์เมื่อเขาดับจิตแล้วถ้าถึงสวรรค์เมื่อเขาดับจิตแล้วยังการสอนพระพุทธศาสนาของพระคุณท่านยังไม่มีผลต่อความมั่นคงของบ้านเมืองยังไม่มีผลต่อการพัฒนาถ้าจะให้มีผลต่อการพัฒนาต้องสอนให้ปวงชนของเราเนี่ยถึงสวรรค์ก่อนตายให้ได้นอนอยู่บนสวรรค์ให้ได้นั่งบนสวรรค์ให้ได้กินอยู่บนสวรรค์ให้ได้เสพสุขร่วมกับครอบครัวของเขาในชีวิตอันนี้ก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจเนี่ยอันนี้ก็หมายถึงการที่เราจะต้องอาศัยทั้งสองรูปแบบแบบหนึ่งคือรูปเรียนรูปพระพุทธศาสนาแล้วบอกสอนกันอีกแบบหนึ่งก็คือการทำตัวเราให้เป็นแบบแผนเป็นแบบอย่างทำวัดเราให้เป็นแบบแผนเป็นแบบอย่างและให้เป็นแบบฉบับทำวัดเราให้เป็นแบบอย่างหรือทำวัดให้มีความร่มรื่นทำวัดให้ปราศจากขยะมูลฝอยทำวัดให้ปราศจากน้ำเน่าให้เป็นแบบแผนให้เป็นแบบอย่างให้เป็นแบบฉบับชาวบ้านเขาได้เห็นวัดโดยพระสงฆ์ปฏิบัติอยู่อย่างนี้พระสงฆ์ได้กระทำอย่างนี้ก็จะเก็บเอาสิ่งที่ได้พบได้เห็นอยู่เป็นประจำสิ่งที่พระสงฆ์ถ่ายทอดนี่นำกลับไปใช้ในชีวิตนำกลับไปใช้ในบ้านนี่คือบทบาทของพระสงฆ์ที่พระสงฆ์จะต้องมีความรับผิดชอบต่อความอยู่รอดปลอดภัยและความบ้านคงของบ้านเมืองซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่3สถาบันที่4คือรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีข้าราชการน้อยใหญ่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นกลไกอยู่ทั้งข้าราชการทหารตำรวจทั้งข้าราชการพลเรือนเป็นผู้รับผิดชอบในความอยู่รอดปลอดภัยของบ้านเมืองรับผิดชอบในการสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าไปบ้านเราเมืองเรานี่ถึงจะมีรัฐบาลดีสักเท่าไหร่ก็ไม่อาจที่จะบันดาลความมั่นคงบันดาลความปลอดภัยให้แก่บ้านเมืองได้สำเร็จตามลำพังถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้นำในสถาบันที่หนึ่งที่สองที่3ถึงครูบาอาจารย์จะเก่งแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เอาไหนพระเจ้าพระสงฆ์หรือองค์กรทางศาสนาไม่เอาไหนก็ไปไม่รอดพระเจ้าพระสงฆ์ขวนขวายเอาธุระแต่ถ้าผู้นำในอีก3สถาบันหรือกลไกของสถาบันอีก3สถาบันนั้นไม่มีความรับผิดชอบหรือขาดความรับผิดชอบก็ไปไม่รอดแต่ถ้าพระสงฆ์มีความรับผิดชอบพระสงฆ์อาจสร้างความรับผิดชอบให้แก่พ่อแม่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสถาบันที่หนึ่งได้พระสงฆ์อาจช่วยสร้างความรับผิดชอบให้แก่ครูบาอาจารย์ในสถาบันที่สองได้พระสงฆ์อาจช่วยสร้างความรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการซึ่งเป็นกลไกของรัฐในสถาบันที่สี่ได้เพราะข้าราชการส่วนหนึ่งเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระสงฆ์มีพระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์ใครจะไปสอนนักการเมืองได้คนที่สอนนักการเมืองได้ก็คือต้องพระพระคุณท่านที่มีลูกศิษย์เป็นนักการเมืองมีลูกศิษย์เป็นข้าราชการต้องสอนข้าราชการต้องสอนนักการเมืองเนี่ยคนอื่นไม่อยู่ในฐานะที่จะสอนคนเหล่านี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นครู
ใครจะมาสอนครูได้นอกจากพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่พระสงฆ์จะต้องมีความรับผิดชอบอย่างมากต่อการพัฒนาบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญพระสงฆ์ต้องมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งใหญ่ในการที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่บ้านเมืองประเด็นสุดท้ายที่กระผมจะเรียนก็คือความมั่นคงของบ้านเมืองนั้นจะต้องเริ่มต้นมาจากความมั่นคงของคนในบ้านเมืองความมั่นคงของบ้านเมืองจะให้ไปขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นก็พอได้อยู่หรอกแต่ว่าไม่แน่นอนความมั่นคงของบ้านเมืองต้องขึ้นอยู่กับความมั่นคงของคนในบ้านเมืองพระคุณเจ้าทุกรูปมีจิตใจที่มั่นคงชาวนาชาวไร่ชาวสวนมีจิตใจที่มั่นคงพ่อค้ามีจิตใจที่มั่นคงข้าราชการมีจิตใจที่มั่นคงถ้าคนมีจิตมั่นคงมีจิตใจที่มั่นคงคนก็ทำอะไรออกมาด้วยความมั่นคงผลของการกระทำก็ออกมาก่อให้เกิดเป็นความมั่นคงถ้าคนทุกคนไม่มีความมั่นคงจิตใจยังกลับกรอกยังเปรรวนยังไม่แน่นอนยังสับสนโอลหม่านยังวุ่นวายอยู่เราจะเอาความมั่นคงของบ้านเมืองมาจากไหนเพราะความมั่นคงมันมาจากแต่ละคนรวมกันจึงเป็นครอบครัวจึงเป็นหมู่บ้านจึงเป็นสังคมจึงเป็นประเทศแค่นี้ก็เห็นนะครับแค่เห็นทีนี้ความปลอดภัยความปลอดภัยของบ้านเมืองก็มาจากความปลอดภัยของแต่ละคนถ้าคนในบ้านเมืองยังไม่มีความปลอดภัยยังเป็นทาสของสิ่งเสพติดมึนเมาต่างๆอยู่เช่นยังเป็นทาสของเหล้ายังเป็นทาสของสิ่งเสพติดก็เห็นว่านั่นความปลอดภัยในบ้านเมืองยังไม่มีตราบใดที่พระสงฆ์ยังติดยาเสพติดมีบุหรี่เป็นต้นอยู่เมื่อนั้นเราจะไปเอาความปลอดภัยของบ้านเมืองมาจากไหนเพราะนั้นพระสงฆ์จะต้องเริ่มต้นที่จุดนี้นะครับเริ่มต้นที่จุดนี้เมื่อเช้านี้ท่านผู้เป็นประธานในพิธีท่านก็พูดที่จุดนี้ด้วยเพราะนั้นพระสงฆ์นอกจากจะไปเน้นการสอนเด็กสอนเยาวชนสอนใครๆก็ต้องเน้นที่ตัวของพระสงฆ์เองในจุดนี้งานพิธีต่างๆงานโกนจุกโกนผมไฟบวชนาคแต่งานขึ้นบ้านใหม่งานฉลองต่างๆก็บอกญาติโยมว่าไม่ต้องจัดทานหมากพลูบุหรี่ก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรไม่จัดได้เนี่ยเป็นการดีอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นบทบาทของพระสงฆ์ควรจะเริ่มในสิ่งเหล่านี้ควรจะตั้งต้นที่จุดเหล่านี้ก็เพราะมีโอกาสได้ไปในงานพระราชพิธีหลายครั้งหลายหนเหมือนกันในชีวิตของกระผมเนี่ยไปในวังก็ไปนั่นไปนอกวังก็ไปนั่นก็ไม่เห็นมีการจัดพานหมากพลูบุหรี่ถวายในงานพิธีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อได้พบได้เห็นก็นำมากราบเรียนให้ทราบทำไมจึงไม่มีสิ่งเหล่านี้ในงานราชพิธีไม่ทรงโปรดที่จะเห็นพระสงฆ์สูบบุหรี่ไม่ทรงโปรดในประเทศที่เคร่งครัดในศาสนาหลายประเทศเขาตั้งข้อรังเกียจเอากับพระสงฆ์ทุกรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ไทยที่เดินสูบบุหรี่ให้เขาเห็นอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนซึ่งน่าจะต้องเริ่มต้นนะครับน่าจะต้องเริ่มต้นนอกจากนั้นที่กระผมเห็นในพื้นที่ทางอีสานทั่วๆไปในจังหวัดภาคใต้นี้อย่างไรไม่ทราบเวลามีงานงานศพงานบวชยังมีการเลี้ยงเหล้ากันอยู่พระสงฆ์เราช่วยกันรณรงค์
ในสองงานนี้งานอื่นงานแต่งงานงานอะไรเรายังไม่ต้องอาจเอื้อมไปเอาเริ่มต้นที่สองงานนี้ก่อนงานศพงานบวชช่วยกันเทศนาช่วยกันอบรมสั่งสอนช่วยกันลงโทษคนที่ทำงานสองงานนี้แล้วเลี้ยงเล่าเช่นไม่ให้บวชหรือไม่บวชให้นอกจากจะให้การอบรมสั่งสอนหรือว่าไม่ให้การสนับสนุนไม่ให้ไม่อำนวยความสะดวกให้ในการมีเล่าในงานศพอันนี้ก็เป็นบทบาทที่พระสงฆ์เราน่าจะได้เริ่มที่กับผมใช้คำว่าน่าจะได้เริ่มเพราะได้มีการลงมือดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่กับผมเป็นผู้บริหารอยู่ถ้าพระคุณท่านติดตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์จะเห็นหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาที่หนังสือพิมพ์เอาไปลงข่าวว่าเป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุขเป็นหมู่บ้านไม่มีเหล้าไม่มีบุหรี่ไม่มีการพนันไม่มีการเสวนากับคนชั่วคนเลวคนเป็นนักเลงโตเป็นนักเลงเจ้าถิ่นอะไรพวกนี้ไม่มีในหมู่บ้านดังกล่าวนั้นหนังสือพิมพ์ก็จับเอาไปเขียนทำข่าวว่าเป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุขชื่อหมู่บ้านโนนเมืองตำบลโนนเมืองอำเภอขามสะแกแสงอยู่ จังหวัดนครราชสีมาก็อยากจะนำมาเรียนถวายว่าความสำเร็จดังกล่าวนี่มาจากการภาคเพียรพยายามของพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนั้นท่านมีความตั้งใจมากท่านเห็นประเด็นปัญหาเห็นความทุกข์ความยากลำบากในด้านสุขภาพร่างกายในด้านสุขภาพจิตของชาวบ้านแล้วท่านก็มองไม่เห็นทางอื่นนอกจากการหยิบเอาธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยไปให้เขาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตโดยที่องค์ท่านเองท่านก็พยายามประคับประคองตัวท่านเองพระสงฆ์ที่ว่านี้เคยสูบบุหรี่มาก็งดการสูบบุหรี่แล้วก็ชวนคนอื่นให้ลดให้ละให้เลิกให้ปฏิบัติเหมือนอย่างท่านในที่สุดก็ได้พบความสำเร็จอย่างนี้เรียกว่าบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านนั้นดีขึ้นจากคนที่อยู่ในฐานะยากจนก็มีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์ต่อตัวเองมีการอดออมคนในบ้านนั้นมีสมุดฝากออมสินทุกครอบครัวครอบครัวหนึ่งนี่เกือบจะเรียกว่าเกือบจะทุกคนเด็กๆก็มีเงินฝากออมสินลูกหนุ่มลูกสาวก็มีเงินฝากออมสินพ่อแม่หัวหน้าครอบครัวก็มีเงินฝากออมสินจากการที่พระคุณเจ้าร่วมกับกรรมการหมู่บ้านนำรถเหล้านำรถบุหรี่นำรณรงค์เลิกละการพนันก็ปรากฏว่ามีเงินฐานะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นสุขภาพจิตก็ดีขึ้นพูดอะไรกันก็รู้เรื่องคนเราเมื่อมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมีปัญหาทางด้านการเงินการทองมันก็อยู่ในฐานะที่พูดกันยากพูดกันได้แต่ก็ไม่ค่อยจะยอมกันง่ายๆไม่ค่อยจะลงความกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันไม่ค่อยจะเข้าใจกันเพราะนั้น สิ่งเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นงานที่พระสงฆ์จะหยิบยกขึ้นมาจัดขึ้นมาดำเนินการผมขอเรียกว่ามันคือบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาบ้านเมืองไม่ได้หมายความว่าการพัฒนาบ้านเมืองนั่นจะต้องเอาพระสงฆ์ไปช่วยชาวบ้านประกอบการอาชีพทำมาหากินแต่พระสงฆ์นั่นได้หยิบเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์ในสิ่งที่จะเกื้อหนุนต่อลาภยศสรรเสริญสุขเกียรติไมตรีกัลยาณียะให้มีความงอกเงยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานขึ้นอันนี้เรียกว่า เป็นบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาโดยที่ยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับชั่วโมงบรรยาย
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาบ้านเมืองยังมีเวลาเหลืออยู่กระผมก็จะได้ถวายเวลาในช่วงหลังนี้ให้แก่ท่านเจ้าคุณท่านรองเจ้าคณะจังหวัดซึ่งท่านเจ้าคุณรูปนี้ก็เป็นพระทำงานเป็นพระทำงานในพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมางานหลายอย่างที่ท่านทำอยู่ขอให้เกิดแนวคิดขอให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงในวงการสงฆ์แม้แต่ในวงการศึกษาของคณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรนี่ก็ท่านเจ้าคุณก็มีบทบาทเป็นตัวผลักดันให้เกิดการแก้ไขให้เกิดการปรับปรุงอะไรมากมายเพราะฉะนั้นก็โอกาสที่ได้เดินทางมาด้วยกันก็จะได้ให้คุณทุกรูปได้รับฟังคำกล่าวที่คิดว่าจะให้เกิดประโยชน์เป็นแนวคิดแก่พระคุณท่านอีกทางหนึ่งว่าพระสงฆ์ควรจะดำรงตนอยู่ในฐานะเช่นไรในภาวะที่บ้านเมืองกำลังมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาในภาวะที่บ้านเมืองกำลังประสบภัยต่างๆอยู่รอบด้านทั้งภัยทางการเมืองภัยลัทธิการเมืองภัยจากลัทธิศาสนาต่างๆพระสงฆ์ควรจะมีบทบาทในการพัฒนาบ้านเมืองในการช่วยปกป้องบ้านเมืองอย่างไรนี่ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่พระเดชพระคุณบ้างเป็นแน่ขออาราธนาท่านเจ้าคุณครับกราบขอโอกาสพระเดชพระคุณท่านผู้อยู่ในที่ประชุมนี้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับกระผมได้รับการขอร้องหลายหนหลายครั้งจากทางคุณวิจิตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายสังคมจิตวิทยาของศูนย์ว่าครั้งการอบรมเพื่อการประชุมนัดนี้อยากจะขอร้องให้มาให้ได้ซึ่งที่จริงนั้นถ้าหากว่าได้พระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดมาองค์เดียวก็น่าจะเป็นที่พอใจแล้วก็จะได้ถวายเวลาให้ท่านได้บรรยายในเนื้อหาที่ท่านต้องการจะบรรยายให้ครบถ้วนแต่มาในครั้งนี้กระผมนั้นมีความตั้งใจที่เป็นเป้าหมายอยู่เบื้องหลังหนึ่งประการหนึ่งที่ตั้งใจไว้นานแล้วนั่นก็คือจะนำรูปแบบหลักสูตรการศึกษาปริยัติธรรมที่กระผมได้กลั่นกรองมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีเพื่อนำกราบเรียนขอโอกาสเสนอพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้เข้าไปพบท่านประมาณ10นาทีก็ได้กราบเรียนฝากถวายแนวความคิดรูปแบบของการจัดหลักสูตรการศึกษาไว้ถวายพระเดชพระคุณได้พิจารณาเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นตลอดทั้งพระเดชพระคุณจะได้เพิ่มเติมหรือทักท้วงแก้ไขเพราะว่าเรื่องนี้กระผมไม่มีใครที่จะปรึกษาได้แล้วในเมืองไทยนี้พระเดชพระคุณที่รับฟังทุกๆท่านในที่นี้คงจะมีหลายท่านที่เป็นครูหลายท่านที่เป็นเจ้าสำนักเรียนและบางอาจจะมีอีกจำนวนหนึ่งที่เคยเข้าไปร่วมประชุมเจ้าสำนักเรียนตัวอย่างจะเป็นที่วัดเบญจมบพิตรหรือในงานมอบพัดประกาศนียบัตรที่มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาปริยัติธรรมนี้หลายครั้งหลายหนมาแล้วก็คงจะมองเห็นเดี๋ยวนี้ความประสงค์ของทางคณะสงฆ์โดยเฉพาะทางฝ่ายสำนักเรียนต่างๆที่ได้แสดงความประสงค์จะให้มีการปรับปรุงแก้ไขการศึกษาปริยัติธรรมก็ออกมาจากการประชุมทุกครั้ง
แต่ว่าในการประชุมก็ถือว่าเป็นแต่เพียงการหาข้อมูลเท่านั้นไม่ได้มีผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรเรื่องนี้กระผมก็ยังติดตามฟังดูความคืบหน้าของการที่จะจัดหลักสูตรอยู่ส่วนหนึ่งติดตามดูการดำเนินงานของทางกรมการศาสนาซึ่งในวันนี้ท่านหัวหน้ากองสุทธิพงศ์ตันตยาภิสารสุดซึ่งได้ย้ายเข้าไปเป็นหัวหน้ากองเป็นผู้อำนวยการกองอยู่ที่กองศาสนศึกษาก็คงจะยังอยู่คงจะรับฟังอยู่เรื่องการจัดหลักสูตรทางฝ่ายกรมอาจารย์พิทูลมลิวันก็ได้ทำหนังสือออกมาหลายชุดทั้งนักธรรมประโยคนักธรรมในรูปแบบต่างๆเจ้าสำนักเรียนก็คงจะเคยเห็นซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นความพยายามของทางกรมส่วนทางฝ่ายของกระผมนั้นผมใครขอเรียนถวายเพื่อความกระจ่างชัดในเรื่องนี้ถึงพื้นฐานเดิมที่สำนักเรียนวัดพยัพของกระผมนี้เรียกว่าเป็นสำนักเรียนน้องใหม่แต่ว่าใหม่ก็ยังไม่ใช่เสียเลยทีเดียวถ้าจะนับอายุกันแล้วตอนนี้ก็เป็นหนุ่มเต็มที่คือตั้งมาได้19ปีนะครับได้18ปี19ปีเข้ามานี้เมื่อตั้งสำนักเรียนขึ้นมานั้นเราถือการศึกษาตามรูปแบบคณะสงฆ์ที่จัดอยู่เดิมคือแผนกธรรมะแผนกบาลีไม่มีวิชาทางโลกไม่มีแผนกวิชาสามัญทีนี้การศึกษาของคณะสงฆ์เท่าที่เป็นมาโดยทั่วๆไปเรามีความเป็นห่วงวิตกกังวลเกี่ยวกับผลสำเร็จของการศึกษาค่านิยมของการศึกษาตัวหลักสูตรที่ใช้สำหรับประกอบการศึกษาซึ่งไม่เหมาะสมกับกาลสมัยหรือยังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอซึ่งเรื่องนี้ผมเองก็มีความรู้สึกเพิ่มเติมมากไปกว่านั้นอีกก็คือว่ายังมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาของคณะสงฆ์เรามีอยู่แต่เพียงการขีดการเขียนมีการท่องการขีดการเขียนเท่านั้นเองท่องจำได้แล้วก็มาเขียนเล่าให้เอาคะแนนส่วนการศึกษาที่เบ็ดเสร็จสำหรับที่จะเอาคุณภาพของพระเนนมาใช้งานหรือเอาพระเนนที่มีคุณภาพที่จะช่วยเหลือการพระศาสนานั้นเรียกว่าไม่มีเป้าหมายจริงจังหรือไม่มีการเน้นไม่เคยพูดถึงไม่เคยย้ำถึงไม่เคยบอกถึงเป้าหมายว่าเรียนธรรมะเอาไปทำอะไรดังนี้เป็นต้นดังนั้นจึงถือว่าเป็นความผิดพลาดอยู่ประการหนึ่งในการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันซึ่งมีการศึกษาในรูปแบบอื่นๆเข้ามาแข่งขันมาเป็นเครื่องจูงใจดึงจิตใจของผู้ศึกษาให้หันไปนิยมการศึกษาในรูปแบบอื่นซึ่งมันมีผลแก่ปากแก่ท้องเพราะฉะนั้นการศึกษาในรูปแบบที่คิดว่ายังบกพร่องอยู่นั้นก็คือว่าเรายังจัดการศึกษาที่เอาคุณภาพไม่ได้เอาคุณภาพไม่ได้ถ้าจะพูดกันอย่างเปิดอกพูดกันอย่างไม่ปิดบังกันผู้ที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนที่มีจุดมุ่งหมายปลายทางของการศึกษาก็มันจะมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การศึกษาเพื่อจะไปทางโลกการศึกษาที่จะมุ่งอยู่ช่วยการพระศาสนานั้นเราพูดกันยากถ้าเราจะพูดว่าอยากจะให้อยู่ต่อไปเพื่อจะได้ช่วยกันช่วยการพระศาสนาอีกฝ่ายหนึ่งก็แย้งขึ้นมาว่าบวชมาแล้วจะไม่ให้ศึกได้ยังไงบวชมาแล้วจะไม่ให้ศึกได้อย่างไรซึ่งเสียงทางส่วนนี้มีน้ำหนักมากกว่าว่าบวชแล้วจะต้องศึกและส่วนที่บอกว่าบวชแล้วไม่ต้องศึกไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าว่าหรือเก็บตัวเงียบไม่กล้าพูดเพราะถือว่าเป็นการอวดฉะนั้นเรื่องนี้มันขัดแย้งกันกับความต้องการของทางฝ่ายคณะสงฆ์ผมมาอยู่ที่นี่เพียงยังไม่ทันครบ24ชั่วโมงนะครับมาถึงเมื่อวานนี้ตอนค่ำวันนี้ก็เพิ่งจะค่ำยังไม่ครบ24ชั่วโมงดีก็ได้ยินคำปรารภจากพระผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านปรารภว่าจะไม่มีนักเรียนจะเรียนไม่มีพระจะเฝ้าวัดไม่มีพระจะเป็นสมภารอย่าพูดถึงที่ว่าจะเอาเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอขึ้นมานี่หายากเต็มทีโดยเฉพาะอย่างในพื้นที่จังหวัดนี้ก็มีปัญหามากยิ่งกว่าจังหวัดที่ผมเป็นจังหวัดที่ผมอยู่นั่นนะครับ
นครราชสีมาในปี2524สำรวจครั้งหลังสุดมีวัด 1,200 กว่าวัดครับเดี๋ยวนี้ก็มีประมาณ 1,300 วัดทั่วทั้งจังหวัด 1,300 กว่าวัดนี้ปรากฏตามสถิติว่าเป็นวัดที่ไม่มีเจ้าอาวาสเสียนะขาดเจ้าอาวาสเสียถึง 43% 43% นะครับในช่วงแรกปี2522 23 24เป็นช่วงปีที่ทำการสำรวจครั้งสุดท้ายขาดเจ้าอาวาสถึง 43% เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องร้ายแรงมากท่านก็คงจะตรองเห็นว่าวัดต่างๆไม่มีเจ้าอาวาสนั้นจะอยู่ได้อย่างไรจะกลายเป็นวัดร้างแล้วร้างแล้วเอาคืนได้ง่ายๆหรือเปล่านะครับเป็นอันว่าจะเป็นวัดที่หมดอนาคตหรือหมดทางที่จะปรับปรุงพัฒนากลายเป็นวัดที่ล่มจมสูญหายไปกับการเวลาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่หาพระไม่ได้ไม่มีพระพระในจังหวัดนครราชสีมามีมากมายมากมายเหลือเกินนักธรรมที่สอบปีหนึ่งปีหนึ่งตั้ง 5,000-6,000 รูปตกบาลีเฉพาะบาลีนี่ที่สำนักที่วัดของกระผมในเขตจังหวัดนครราชสีมานี่ก็เข้าสอบถึง440กว่ารูปไม่ใช่ว่าไม่มีตัวบุคคลตัวบุคคลนั้นมีตัวพระสงฆ์นั้นมีแต่ว่าจะเอาให้ถูกสเปคที่ว่าจะเอามาเป็นสมภารเจ้าวัดน่ะมันเอาไม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เขาก็มองหาวิธีการแก้ไขกันมาหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขเรื่องการที่จะปรับปรุงให้มีเจ้าอาวาสขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดหนึ่งซึ่งผมถือว่าเป็นงานในเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เป็นความลับนะคือพูดไปแล้วใครเขาก็หัวเราะว่าเราจะผิดเจ้าอาวาสจุดมุ่งหมายประเด็นสำคัญในการจัดการศึกษาของพระสงฆ์ที่กระผมทำอยู่ที่วัดคือการศึกษาปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีที่ทำอยู่นี้เป้าหมายลับๆที่ตั้งเอาไว้นั้นคือเป้าหมายจะผลิตมาเพื่อเป็นเจ้าอาวาสช่วยงานพระศาสนาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นการผลิตเจ้าอาวาสขึ้นมาจากตัวพระเนนที่มีความสามารถจะปรับปรุงได้คือพระเนนที่อยู่ในวัยเรียนและจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกันกับการที่จะเอามาเป็นเจ้าอาวาสต่อไปในวันหน้าหลักสูตรนั้นเป็นอย่างไรผมจะขอเรียนถวายพอเข้าใจในตอนหลังอันนี้เป็นการพัฒนาตัวบุคคลคือตัวพระเนนเพื่อมาช่วยกันแก้ไขการพระศาสนาที่ในส่วนที่ขาดตกบกพร่องคือตัวผู้บริหารโดยการวิธีการที่1คือเอาตัวพระเนนที่มีอยู่ในลักษณะจะปรับปรุงได้มาปรับปรุงด้วยการให้ได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์เพื่อพร้อมจะเป็นผู้นำได้อย่างมีคุณภาพในอนาคตและอีกส่วนที่สองก็เป็นส่วนที่กำลังทำอยู่นั่นก็คือเมื่อเราไม่สามารถจะเอากลุ่มบุคคลเหล่านี้มาปรับปรุงได้คือเอาพระเอาเนนเหล่านี้มาปรับปรุงได้ก็มองไปยังกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มพระเนนประจำที่มีอยู่แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นความคิดที่ได้ผลอยู่เหมือนกันคือโครงการอบรมพระหลวงตานะครับเรื่องนี้คงจะไม่มีในประเทศไทยคงจะมีที่โคราชแห่งเดียวอบรมพระหลวงตาเมื่อวานนี้กระผมกราบเรียนปรารภกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสพระเดชพระคุณกล่าวแสดงความเห็นชอบด้วยเป็นอย่างยิ่งในขณะที่พระเถระผู้ใหญ่บางรายบางท่านไม่เห็นด้วยท่านจะไปเอาอะไรกับพระหลวงตาหลวงพ่อจากนั้นจังหวัดท่านบอกว่าผมต้องเอาให้ได้จะเอาอะไรกับพระหลวงตานี่เราคิดขัดแย้งกันองค์หนึ่งคิดว่าหลวงตาเป็นคนไร้ค่าแต่ในฝ่ายของพวกกับผมนี่คิดว่าหลวงตาเป็นพระที่มีคุณค่ามากคุณค่าของพระหลวงตาอยู่ที่ไหนคุณค่าของพระหลวงตานั้นคือท่านบวชไม่สึกท่านอยู่นานเราไปตั้งข้อรังเกียจว่าพระหลวงตาเป็นพระที่ไร้ค่าสอนไม่ได้เป็นพระหัวดื้อเป็นพระที่น่าจะรังเกียจเป็นพระที่ไม่ควรจะเอามาออกงานไม่ควรจะไว้วางใจหรือไม่ควรจะเอามาให้มันกีดบั้นท้ายมากีดก้นนะแต่ในความรู้สึกของพวกเราผมคิดว่าพระหลวงตาเป็นพระที่ควรแก่กันปรับปรุงและเป็นพระที่ควรแก่การขอบใจเพราะว่าท่านอยู่ช่วย
ช่วยดูถ้วยดูชามดูโอ่งดูอ่างดูกระถางกระทะช่วยปลูกต้นไม้ช่วยได้หญ้าช่วยเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่ในวัดไว้ท่านช่วยดูแลสังกะสีทุกแผ่นช่วยดูแลกระเบื้องทุกแผ่นกระดานที่เขามันจะมาขโมยไฟที่มันจะมาไหม้กุฏิก็นับว่าดีแสนดีแล้วพระหนุ่มเนนน้อยที่ว่าตัวดีน่ะทำไมไม่มีใครมาอยู่ช่วยดูแลในกรณีนี้ผมถือว่าพระหลวงตายังดีกว่าพระหนุ่มๆดีกว่าพระปริญญานะครับฉะนั้นผมเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาเปรยๆในที่ประชุมเพียงไม่ถึงปีก็ได้มีท่านที่เห็นด้วยได้นำเรื่องนี้เข้าไปประกอบยกเรื่องขึ้นมาเป็นโครงการอบรมวุฒิบรรพชิตซึ่งเรื่องนี้พวกเราภูมิใจกันมากว่าเราทำได้ถึงแม้จะยังไม่ได้ผลแต่ก็ได้มีส่วนในการกระตุ้นให้พระหลวงตามีความตื่นตัวเอาพระหลวงตาซึ่งถือว่าเป็นพระป่าถือว่าเป็นพระเซอร์ซ่าให้เข้ากับพระนักศึกษาได้เอาพระนักศึกษาให้มองเห็นคุณค่าของพระหลวงตาและเราจะเอาคุณภาพจากพระหลวงตาในโอกาสต่อไปถ้าหากว่าวัดใดที่ว่างเจ้าอาวาสหรือร้างจากเจ้าอาวาสไม่สามารถจะหาเจ้าอาวาสได้หรือแม้แต่วัดที่หลวงตาท่านอยู่นั่นเองท่านยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นเจ้าอาวาสอยู่แต่ยังไม่มีความสมบูรณ์แบบหรือยังไม่สามารถจะทำงานในส่วนที่ควรจะทำได้ก็จะไปช่วยกันประคับประคองอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราได้พระทำงานขึ้นมาจากส่วนพระเนนที่มีความสามารถจะปรับปรุงได้ฉะนั้น เรื่องที่เรากับผมทำอยู่ร่วมกับทางจังหวัดนี่มันหลายเรื่องนะครับไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ความขาดแคลนตัวเจ้าอาวาสนี่ผมก็เห็นมีลู่ทางทำอยู่ได้สองอย่างตามที่กล่าวมาคือในส่วนพระเนนประจำได้เปิดกับการศึกษาขึ้นอย่างหวังผลและก็ในส่วนพระเนนที่เป็นพระหลวงตาหรือพระผู้เฒ่าซึ่งอยู่ในระยะการที่พ้นผ่านวัยเรียนไปแล้วไม่สามารถจะให้การศึกษาได้โดยตรงเราก็ให้การศึกษาเป็นแบบการศึกษาอบรมซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกันกับแนวการที่เจ้าพระคุณสมเด็จวัดสามพระยาท่านได้วางแนวเอาไว้ของการจัดการศึกษาว่าการศึกษาเราจัดเป็นสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งคือการศึกษาเล่าเรียนก็ให้พระให้เนนได้เข้าไปเล่าไปเรียนเป็นการศึกษาแบบถาวรคือเรียนนักธรรมเรียนบาลีเหล่านี้ถือว่าเป็นการศึกษาเป็นการศึกษาเล่าเรียนรวมไปจนกระทั่งถึงระดับมหาวิทยาลัยส่วนการศึกษาอีกแบบหนึ่งคือการศึกษาอบรมทำได้ในกรณีพระที่ท่านมีภาระหรือพระที่ไม่สามารถจะเล่าเรียนกันเป็นเรื่องเป็นราวระยะยาวก็ให้มามีการศึกษาอบรมกันเป็นครั้งเป็นคราวครั้งละ5วันบ้าง7วันบ้างยังและนอกจากนั้น ก็ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาเพื่อการสร้างพระสังฆาธิการโดยตรงโรงเรียนพระสังฆาธิการที่วัดกับผมเมื่อปี2526นี่ได้เปิดอบรมพระสังฆาธิการเป็นโรงเรียนนะครับจัดเป็นหลักสูตร150ชั่วโมง150ชั่วโมงนี่ใช้เวลาเรียน25วันแต่ว่าเปิดเรียนจริงๆ28วันเพราะว่าคาบเกี่ยวกับวันสงกรานต์หากวันสงกรานต์ออกแล้วเหลือ25วันที่วัดของผมก็ทำผ่านมาแล้วครั้งละ400รูปบ้าง300รูปบ้างซึ่งต่อไปก็จะต้องทำอีกแล้วเลยถือกลายเป็นโครงการประจำที่วัดของผม ในปีนี้ปีกลายโน้นเปิดโรงเรียนพระสังฆาธิการสอนอบรมบรรดาพวกเจ้าอาวาสทั้งหลายหรือผู้ที่เป็นรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสในเรื่องเกี่ยวกับภารกิจพระศาสนาในส่วนที่เราควรจะรู้ทุกเรื่องนะครับเปิดสอนกัน25วันแล้วมาปีนี้ก็ได้มาจัดคล้ายๆกันแต่ว่าจัดให้พระธรรมทูตพระหน่วยอบต.และพระที่สนใจบางท่านบางรายได้เข้ารับการอบรมในโครงการเพื่อความมั่นคงของชาติเป็นโครงการที่ทางทหารมาช่วยจัดหลักสูตรให้โดยเอาหลักสูตรความมั่นคงของชาติที่กอรมน.ได้ทำขึ้นมาอบรมถวายส่วนงานนี้เป็นงานของฝ่ายสงฆ์เราเองเป็นผู้จัดขึ้นแต่ด้านหลักสูตรเอาหลักสูตรของกอรมน.เมื่ออบรมผ่านไปแล้วทางเจ้าหน้าที่กอรมน.ก็มอบวุฒิบัตรและมอบเข็มความสามารถหรือเข็มวุฒิบัตรเข็มรับรองการอบรมให้
อันนี้ก็เพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่1ถึงวันที่7เมษายนที่ผ่านมานี้7วันฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการให้การศึกษาเราให้การครบทั้ง2ด้านคือการศึกษาเราเรียนจริงของพระเนนที่เรียนในระยะยาวพระหนุ่มเนนน้อยทั้งหลายสามารถจะเรียนได้ในระดับสูงๆก็ให้การศึกษาอย่างละเอียดส่วนสำหรับพระที่ไม่มีความสามารถจะเรียนได้ถึงระดับนั้นก็ให้เป็นรูปของการศึกษาอบรมอันนี้ก็เพื่อจะยกระดับฐานะของพระเนนท่านอาจจะมองเห็นว่าการเรียนแบบการศึกษาอบรมเป็นแค่5วันหรือ3วัน7วันหรือแม้กระทั่งการที่เข้ามาร่วมรับฟังหรือร่วมรับรู้รับทราบการอบรมเกี่ยวกับโครงการกนช.นี่วันนี้2วันนี่แค่2วันนี้ท่านจะคิดว่ามันได้อะไรบ้างมันได้อะไรบ้างตั้งข้อสงสัยถามว่ามันได้อะไรหรือเปล่ามันมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ข้างหลังมันเป็นเพราะอะไรโครงการอันนี้มันจะมีประโยชน์ยังไงมองเห็นคุณประโยชน์ตรงไหนบ้างมันคุ้มกันหรือเปล่าที่จะต้องมานั่งเหนื่อยหรือเสียค่ารถค่าเรือมาเสียเวลาทิ้งงานทิ้งการทิ้งกิจนิมนต์มามันคุ้มกันไหมแต่ตามความรู้สึกนั้นกระผมขอเรียนถวายว่างานการอบรมการถวายความรู้ในลักษณะเช่นนี้ผมถือว่าเป็นลาภเป็นโชคนะครับเป็นโชคเป็นลาภที่ทำให้เราได้รู้ทางทหารได้รู้เราและเราก็ได้รู้ทางทหารและนอกจากนั้นแล้วที่สำคัญที่สุดเรามีโชคก็คือโดยเฉพาะในหน่วยกนช.นี่ไม่ได้มาเอาเปล่านะครับหน่วยราชการอื่นที่ผมเคยร่วมงานมาแล้วนี่อะไรๆทางวัดต้องหาให้ต้องอาศัยทางวัดพึ่งทางวัดหาทางวัดต้องหาให้ทุกอย่างแต่หน่วยงานกนช.นั้นมีงบประมาณมาอุดหนุนไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่เรานะทางฝ่ายพระนี่มีเพียงอย่างเดียวคือมาร่วมรับการอบรมหรือมารับฟังความรู้ที่ทางวิทยากรถวายให้อันนี้ก็เป็นความสะดวกใจประการหนึ่งดังนั้นพวกกระผมนี่เป็นคนที่แทบจะไม่มีเวลาหาเอกลาภอยู่ที่วัดอย่างเช่นช่วงเปิดโรงเรียนแล้วนี่ผมก็ต้องตัดงานนิมนต์จะนิมนต์ไปเทศไกลๆหรือนิมนต์ไปทำบุญในที่ไหนไกลๆนั้นไปไม่ได้เช้าสอนบ่ายก็สอนมีแต่อย่างเดียวก็คือสวดมนต์รอบๆ รั้ววัดไกลกว่านั้นไปไม่ได้เอกลาภก็ลดลงค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องใช้ต้องจ่ายก็มีอยู่ยิ่งจะมาวิ่งเดินวิ่งทำงานให้แก่กนช.ทั่วทั้งประเทศอยู่อย่างนี้ทางวัดก็วุ่นวายพระเนรในวัดมากมายอาจารย์ไม่อยู่ก็เป็นลิงเป็นข้างไม่มีใครดูแลปกครองได้ทั่วถึงนี่ครับโดยเฉพาะอย่างเช่นที่วัดของผมในปีนี้ครับผมเรียนถวายและท่านอาจจะตกใจว่าที่วัดของผมพระเนร229นะครับพระเนน200ล้วนแต่ตัวอายุประมาณ14 15ขึ้นไปกำลังขนองทั้งนั้นและพระเนนรุ่นนี้ครูอาจารย์ก็ไม่สามารถจะควบคุมดูแลได้ทั่วถึงก็ต้องประชุมกันต้องซักซ้อมกันต้องมอบหมายงานกันต้องมอบอำนาจกันให้จัดการดูแลถึงจะออกไปไหนข้างนอกได้บ้างมาข้างนอกงานข้างในก็เสียนะครับที่จริงกับผมก็ห่วงทั้ง2ทางทางนี้ก็อยากมางานทางวัดก็เป็นห่วงแต่ว่ามันถือว่าเป็นโชคของพระสงฆ์เราโดยที่พระสงฆ์เราน่ะไม่ต้องไปจัดการอะไรเพียงแต่นิมนต์มาร่วมรับการอบรมเท่านั้นข้าวปลาอาหารการถวายพระทหารเช้าเพลทางฝ่ายกนช.ก็จัดถวายทุกอย่างนะครับที่ผมเรียนถวายนี้เพียงแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจว่าเราไม่มีส่วนเสียหายตรงไหนมีแต่ได้ประการที่สองนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าหากว่าทางวัดของเรานี่วัดใดได้สามารถจะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ภายในวัดให้ดีขึ้นเราก็จะสามารถได้รับการสนับสนุนจากกนช.อย่างเช่นที่กระผมกำลังได้รับอยู่ทุกวันนี้ทางกนช.ก็แสดงความจำนงจะถวายความไว้วางใจให้ทางจังหวัดนครราชสีมาในนามของจังหวัดทั้ง17จังหวัดทั่วประเทศทั่วภาคอีสานนะครับในภาคอีสาน17จังหวัดนั้นที่แรกทางกนช.นี้จะแบ่งทุนนะทุนที่จะเอาไปให้การสนับสนุนแก่วัดต่างๆวัดละ 10,000 บาท 10,000 บาทจะจัดทั้งหมดจำนวน17วัด17จังหวัดจังหวัดละ1วัดจังหวัดละ1วัดแล้วก็มาคิดดูมันมีปัญหาหลายอย่างปัญหาเกี่ยวกับการติดตามผลปัญหาการไปตรวจงาน
แล้วก็ยังมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือความไม่เป็นกลุ่มก้อนความไม่เป็นเอกภาพในการทำงานของสงฆ์ในแต่ละจังหวัดก็มาเกิดความคิดประทับใจในแบบไหนก็ไม่อาจจะทราบได้ทางคุณวิจิตรและทางคณะกนช.ทุกคนก็กลับมาเปลี่ยนความตั้งใจใหม่จะเอาเขตจังหวัดนครราชสีมาเพียงจังหวัดเดียวเป็นเขตทดลองของการจัดงานในโครงการกนช.ในทุนจำนวน10,000 บาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มต้นด้วยการทำจัดการเรื่องสาธารณสุขมูลฐานเช่นการทำหัวส้วมอย่างนี้เป็นต้นเป็นอันดับแรก ซึ่งงานนี้ที่จริงนั้นทางจังหวัดนครราชสีมาเราทำมานานแล้วอย่างเช่นที่วัดของท่านอาจารย์องค์หนึ่งนะครับที่วัดของท่านอาจารย์องค์หนึ่งที่บ้านนนเมืองอำเภอขามสะเกดแสงเนี่ยท่านก็ฝึกประชาชนในเรื่องทำหัวส้วมทางอำเภอบัวใหญ่สั่งมาถึง 4,000 หัวทางชาวบ้านทำให้ไม่ทันนะเรื่องทำหัวส้วมเนี่ยถ้าสมมติว่าทางกนช.มอบเงินไปให้ 10,000 บาทเนี่ยหวานสบายเพราะว่าเขาทำมาก่อนแล้วของทำอยู่แล้วของเคยอยู่แล้วโดยไม่ต้องให้มีใครไปเสี่ยงสอนนะครับเพราะฉะนั้นทางกนช.นี่ไปทำนี่ก็ชุบมือเปิบสบายเพราะว่าเราทำอยู่แล้วเป็นงานที่เราถนัดอยู่แล้วนะครับเป็นงานที่เราถนัดอยู่แล้วแต่จะไปให้ทำหัวส้วมแล้วไม่ต้องไปสอนนักไม่ต้องส่งพระไม่ต้องส่งวิทยากรไม่ต้องส่งทหารไม่ต้องส่งเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไปให้ทักกินอ่ะเรามีครบอยู่แล้วเราทำแจกจ่ายกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทางกนช.ก็เลยสบายเพราะว่าเลือกจุดได้ถูกต้องแต่ว่าในโอกาสต่อไปจะเลือกเอาในจุดอื่นจังหวัดอื่นนั้นอันนี้เราไม่รับทราบด้วยว่าจะมีผลที่พอประเมินได้แค่ไหนเพียงไรนะครับทั้งนั้นพระคุณท่านที่อยู่ในพื้นที่นี้ถ้าหากว่ามีวัดใดที่ได้ทำการในรูปแบบลักษณะอย่างอื่นที่มันสอดคล้องกับการกนช.แล้วเราก็อาจจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องทุนรอนนะครับในเรื่องทุนรอนอย่างอื่นก็ขอได้โปรดรับทราบว่ากนช.นั้นตามความรู้สึกของผมที่ได้เคยพบการทำงานของหน่วยราชการอื่นๆมาแล้วและมาเปรียบเทียบกับการทำงานของทางกนช.นั้นรู้สึกว่าเขาให้พระมากกว่าหน่วยราชการอื่นๆนะครับเพราะว่าทุนของทหารนั้นเป็นทุนที่แข็งพอสมควรตามความคาดหมายของเรานะครับเขามีทุนเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สามารถจะวางโครงการอะไรก็วางได้ไม่เป็นทุนที่เลื่อนลอยเหมือนอย่างทางกรมอื่นกองอื่นให้มาแล้วอนุมัติมาแล้วสั่งระงับไปอะไรไปอย่างนี้นะครับอะไรนี่ผมก็ว่ามาก็ทะเลถลายออกไปเรื่อยๆที่จริงยังมีงานอื่นๆที่อยู่ในลักษณะของบทบาทที่กระผมได้ทำออกมาตามความจำเป็นที่เห็นว่ารีบด่วนนะครับกระผมมีอีกอย่างหนึ่งที่ใครจะขอเรียนถวายเท่าที่เวลาที่จะขอได้สักนิดหนึ่งประมาณสัก 3-4 นาทีที่ได้ทำมาแล้วที่จริงนั้นงานมีมากมายหลายประเภทหลายอย่างโดยเฉพาะงานหลักที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือด้านการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมเมื่อตอนที่กระผมเป็นเจ้าวาดขึ้นใหม่ๆมีพระเนนที่วัด68รูปกระผมก็เป็นเจ้าวาดมานี่ก็ร่วม10ปีพอดีตั้งแต่ปี2519มาถึง2528ครบ10ปีพอดีตอนนั้นพระเนนที่วัดมี68ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามแผนที่กระผมต้องการจะรับพระเนนเพิ่มขึ้นในวัดให้ถึงจำนวน300รูปในจำนวนวัดเดียวนี่ครับก็ตั้งใจว่าจะแบกหามให้ได้ถึง300รูปประมาณปี2535ทำไมถึงคิดจะเอาพระเนนมากมายอย่างนั้นที่ตั้งใจอย่างนั้นก็เพราะว่าตั้งใจจะจัดการศึกษาให้เป็นปึกแผ่นได้เข้ารูปเข้าแบบจนสามารถจะปรับระดับขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ให้ได้อันนี้เป็นความตั้งใจที่ตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่แล้วก็ยังมีเวลาเหลือที่จะใช้การเตรียมตัวเตรียมหลักสูตรเตรียมครูตลอดทั้งเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ไม่มากนักเหลืออีกเพียง 5-6 ปีเท่านั้นแต่ก็คิดว่ามีแนวโน้มจะเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีปัญหากันว่าเปิดโรงเรียนแล้วไม่มีนักเรียนตรงกันข้ามกับสำนักนักเรียนของกระผมนักเรียนมากล้นจนไม่มีที่จะให้อยู่ให้กินให้นอนโดยเฉพาะในปีที่แล้วมานี้2คิดเปรียบเทียบเป็นแค่3ปีหลังมานี้นักเรียนจากจำนวน107รูป107รูปเพิ่มขึ้นมาเป็น112ในช่วงระยะนี้ช่วงระยะปรับปรุงจากจำนวน112เพิ่มมาเป็น154
จาก154มาเป็น229ในปีนี้ครับ3-4ปีถัดมานี่ก็เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากมายนะครับพระเนนมาอยู่รูปหนึ่งองค์หนึ่งต้องกินต้องใช้ต้องสิ้นเปลืองกันการที่จะขยายรับจำนวนพระเนนเพิ่มขึ้นมาปีหนึ่งเป็นร้อยนี่เป็นเรื่องไม่น้อยทีเดียวเพราะคุณท่านมีพระเนนอยู่ในวัด5องค์6องค์บางวัดมีอยู่20-30ลองคิดดูค่าใช้จ่ายตกประมาณเท่าไหร่เหล่านี้ก็ย่อมจะเป็นเรื่องแสดงให้เห็นถึงว่านักเรียนนั้นเริ่มมีความตื่นตัวกับการจัดการศึกษาในรูปแบบที่กระผมทำอยู่ทำไมทั้งที่เป็นที่รู้กันว่าสำนักเรียนที่กระผมทำอยู่นั้นเป็นสำนักเรียนที่กวดขันในเรื่องวินัยเกี่ยวกวดขันในเรื่องระเบียบมากอย่างเช่นยกตัวอย่างนักเรียนที่อยู่ในวัดหรือนอกวัดก็สุดแท้แต่เปิดโรงเรียนมาแล้วต้องเข้ามาเรียนเมื่อมาเรียนเนี่ยผมให้เวลาเพียงแค่3วันสำหรับการขาดโรงเรียนในเดือนหนึ่งถ้าขาดโรงเรียนถึง3วันผมคัดชื่อทิ้งทันทีไม่เอาแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องสอนกันนะครับเพราะการขาดโรงเรียนนั้นถือว่าเป็นการแสดงถึงความโลเลหล่อแหละระเบียบให้ลามีอยู่ลาไม่เป็นอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งวัดต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบที่ยังมีความไม่กระตือรือร้นในเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยจะกำชับกวดขันในเรื่องกิจกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับการท่องจำหรือการเล่าเรียนในเวลาที่นักเรียนกลับไปถึงวัดบางวัดแม้กระทั่งนักเรียนมาเรียนวัดไหนก็ไม่รู้นักเรียนมาเรียนชั้นไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ติดตามถามข่าวความเป็นอยู่หรือความคืบหน้าของนักเรียนนี่เป็นปัญหาที่ทำให้ผมต้องคิดแก้ไขวิธีใหม่นั่นก็คือรวบรวมเอานักเรียนไว้วัดเดียวกันหมดดีกว่าควบคุมเองดูเองด่าเองว่าเองสอนเองควบคุมเวลาตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอนมันสามารถควบคุมได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นหลังจากปรับปรุงมาในรูปแบบนี้วัดของผมจึงเป็นวัดที่มีพระเนนมากที่สุดเท่าที่ความรู้สึกของผมว่ามันน่าจะมากที่สุดในภาคอีสานไม่ทราบว่าในภาคอีสานหรือในภาคใดๆของประเทศไทยนี้จะมีพระเนนเกินกว่า200อย่างวัดผมหรือเปล่านะครับนี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่านักเรียนที่ต้องการจะเรียนนั้นมีอยู่มากนะครับข้อสำคัญทำไมเขาไม่มาเรียนคำตอบก็มีง่ายๆก็คือว่าทุกคนต้องการความก้าวหน้าถ้าเขามองเห็นความก้าวหน้าเขาจะต้องมาถ้ามาอยู่แล้วไม่เห็นความก้าวหน้าจ้างเท่าไรเขาก็ไม่มาเป็นสำนักเรียนที่กวดขันในเรื่องระเบียบพอสมควรแต่นักเรียนกลับมากนะครับในสำนักเรียนที่รอและประเภทที่ว่านักเรียนมาเรียน10วันหายหัวไปตลอดปีได้ลงบัญชีเข้าสอบถึงเวลาโผล่หน้ามาสอบแบบนี้ก็เอาเพราะกลัวว่าจะไม่มีนักเรียนเข้าสอบเนี่ยมีจำนวนมากเขาก็ยังเลี้ยงนักเรียนผีๆประเภทนี้อยู่นะครับแต่ผมไม่มีนะครับนักเรียนผีไม่เอานอกจากนั้นยังกวดขันถึงขนาดถึงวันสุดท้ายที่จะเข้าห้องสอบก็ตามกวดขันในระยะที่จะเข้าห้องสอบจะเข้าสอบเหลือเวลา20วันหรือ10กว่าวันเนี่ยเปิดติวกวดวิชาแล้วก็ต้องควบคุมในเรื่องความประพฤติด้วยปีก่อนโน้นนักเรียนหนีไปดูหนัง12รูปผมไล่ทิ้งออกจากสนามสอบไม่ให้เข้าสอบ12รูปปีก่อนโน้นนักเรียนหนีไปดูมวย7รูปนะหนีไปดูมวยโทรทัศน์ก่อนจะสอบ2วันหนีไปดูมวยประโยค4ทั้ง7องค์ผมไล่ออกไม่ให้เข้าสอบเป็นสำนักเรียนที่ฆ่านักเรียนแต่ว่านักเรียนก็มากขึ้นเรื่อยๆจนรับไม่ไหวเพราะเขามองเห็นว่าสำนักนี้ดีกวดขันดีมีความตั้งใจให้ความรู้แล้วก็กวดขันเรื่องความประพฤติดีผู้ที่ตั้งใจจะเรียนดีกลับมามากขึ้นเป็นการผิดกับความคาดหมายทีนี้ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาดูตามข้อนี้จะเห็นได้ว่าถ้าสำนักเรียนใดยิ่งโลเลมากเท่าไหร่ยิ่งไม่เป็นระเบียบมากเท่าไหร่นักเรียนยิ่งไม่มีความไว้วางใจและยิ่งจะหานักเรียนยากนะครับอันนี้เป็นบทพิสูจน์ได้แล้วฉะนั้นท่านที่ทำงานเกี่ยวกับสำนักเรียนอย่างเช่นที่สำนักในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ดูเหมือนจะมีที่วัดพัฒนารามของพระเดชพระคุณศรีปริยัติโยดมแล้วก็อาจจะมีที่สำนักอื่นบ้างนี้ได้ฟังเรื่องนี้ก็อาจจะนำไปใช้เป็นข้อเปรียบเทียบในการพิจารณาปรับปรุงส่วนข้อสุดท้ายที่จะใครจะขอเรียนถวายเป็นผลงานที่พวกกระผมทำกันอยู่คำว่าพวกกระผมนั้นหมายถึงคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดนะครับรวมทั้งพระเดชพระคุณผู้เป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยได้มีความเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ดำเนินการทำไปแล้วก็คือโครงการที่จะให้มีการแก้ไขบทสวดมนต์รวมทั้งบทธรรมวัดและรวมทั้งบทสวดทุกชนิดที่มีความวิบัติในเรื่องอักขระนะเรื่องอักขระวิบัติ
็นเรื่องที่กระผมเห็นเป็นจุดบกพร่องมาแล้วก็ใช้เป็นข้อโจมตีเป็นข้อตั้งข้อรังเกียจกันมาเป็นเวลานานกระผมจึงอยากจะหาข้อยุติในเรื่องเกี่ยวกับการทำวัดเกี่ยวกับการสวดมนต์ว่าสวดอย่างไรมันถึงจะถูกแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นกันในเรื่องอักขรวิธีซึ่งได้ศึกษาเราเรียนกันมาในรูปแบบของฉันทลักษณ์ในชั้นประโยค8ก็พอจะตัดสินได้ว่าตัวไหนทีฆะตัวไหนรัสสะตัวไหนระหุตัวไหนครุตัวไหนสิทธิละตัวไหนสถิตชนิตาหรือโคสะอโคสะเรามาว่ากันให้มันตรงจริงๆสักทีให้ถูกต้องสักทีนั่นนี่ก็เห็นทางกนช.ได้นำเอาเทปสวดมนต์มาผมตรวจดูแล้วก็ยังปรากฏว่ายังผิดพลาดอยู่นะยังขึ้นอรหังสัมมาก็อายาวเสียแล้วนี่อรหังอานั้นสั้นยาวไม่ได้นะอานั้นอาต้องสั้นอาต้องเป็นรัสสะอรหังสัมมาไม่ใช่อรหังสัมมาอายาวไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับนะโมก็ผิดแล้วนะครับนะครับถ้าจะว่ากันแบบไม่ไว้หน้าไม่ต้องเกรงใจกันผิดกันมากทีเดียวครับนะโมนี่นะโมตัสสะนี่นะยาวไม่ได้นะนะยาวไม่ได้นะต้องสั้นนะนี่เป็นทันตชะนะเป็นทันตชะน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 ะต้องไปตรวจดูไวยากรณ์ใหม่นะนี่เป็นตัวสั้นเป็นรัสสะนะโมตัสสะนะสั้นนะยาวไม่ได้แต่นะโมตัสสะแล้วก็ผิดทันทีอย่างนี้เป็นตัวอย่างนอกจากนั้นในรูปแบบบางศัพท์บางคำที่ผมกำลังค้นหาความจริงอยู่เมื่อคืนนี้คุยกับพระวัดพัฒนารามให้ข้อคิดท่านนำเอาไปคิดต่อว่าอย่างไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์เราไหว้เหมือนกันคือไหว้กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์แต่คำไหว้เราว่าไม่เหมือนกันพุทธามพระกวันตังใช้อภิวาเทมิธรรมังเราใช้นมัสสามิไหว้พระสงฆ์เราใช้สังฆังนามามิอภิวาเทมินมัสสามิและนามามิสามคำนี้ทำไมจึงไม่เอาพุทธังอภิวาเทมิธัมมังอภิวาเทมิสังฆังอภิวาเทมิให้ตรงกันและนี่อีกอย่างหนึ่งการกราบที่ว่ากราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์นั้นเขาใช้อภิวาเทมิหรือนมัสสามิหรือนามามิก็ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้ยังไม่ปรากฏแต่เห็นหลักฐานของการกราบเบญจางคประดิษฐ์ที่เราแปลในนิทานธรรมบทเขาจะใช้คำว่าปัญจังคปฏิติเตนะวันทิตวาไหว้โดยเบญจางคประดิษฐ์นั่นคือวันทิตวาไม่ใช่นมัสสามิไม่ใช่นามามิไม่ใช่อภิวาเทมิทีนี้เรามาตีความกันว่าอภิวาเทมิไหว้พระพุทธเจ้าไหว้อย่างไรที่เป็นอภิวาทการไหว้แบบอภิวาทไหว้อย่างไรไหว้แบบนมัสการไหว้อย่างไรไหว้แบบนมการไหว้อย่างไรรวมทั้งจะต้องตั้งคำถามหรือจะต้องเข้าใจลงไปเลยว่าไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์นี้ไหว้เหมือนกันไม่ได้ถ้าไหว้เหมือนกันจะต้องใช้กริยาตัวเดียวกันนี้ท่านให้ใช้กริยาคนละอย่างเพราะฉะนั้นไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์จะต้องไหว้คนละแบบไหว้อย่างไรถึงจะเรียกว่าไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหว้อย่างไรไหว้พระสงฆ์ไหว้อย่างไรไหว้อย่างไรเป็นอภิวาเทมิไหว้อย่างไรเป็นนมัสสามิไหว้อย่างไรเป็นนามามินะครับช่วยเอาไปคิดต่อนะครับอันนี้ผมให้ลูกศิษย์ที่อินเดียกำลังไปค้นคว้าลองพยายามถามพวกแขกอินเดียดูมาให้ได้แยกความหมายของสามคำนี้ให้ได้จะเป็นไวยพจน์คำเดียวกันที่ใช้ต่างกันไปแต่ว่ากริยาที่ทำเหมือนกันทุกอย่างอย่างนั้นหรือแต่ในความสงสัยของผมว่าจะต้องทำไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นครับเป็นการมองหารูปแบบที่ว่าอะไรควรจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวดให้ถูกตามบทลักษณะของอักขรวิธีเพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้สังฆกรรมวิบัตินะไม่ให้เป็นกรรมวาจาวิบัติธนะยาวเมื่อไรแล้วสังฆกรรมวิบัติทันทีนะยาวไม่ได้นะครับทุกตัวไม่ว่าที่ไหนเรื่องนี้กระผมก็ทำออกมาเป็นรูปโครงการในระยะแรกก็ทำเป็นเทปออกมาแล้วก็ขอความเห็นชอบจากพระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดได้ช่วยตรวจทานท่านก็ให้ความเห็นชอบในบทแก้ไขต่างๆทุกบทก็นำมาแก้ไขแล้วก็นำเข้ามอบเรื่องในที่ประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบและร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกันทุกวัดก็กำลังทำกันอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งคิดว่าทางจังหวัดอื่นคงจะยังไม่มีส่วนเทปที่วางขายกันทำท้องตลาดว่าเป็นเทปปาติโมกก็ดีเทปสวดมนต์ที่ถูกต้องนั้นก็ดีก็คงจะถูกต้องไปอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าในรูปแบบที่กระผมทำอยู่นี้ไม่ได้วางตลาดเพียงแต่ทำแจกถวายสำหรับผู้ที่สนใจเพราะเสียดายเทปไม่อยากเอาไปแจกแบบเท
เททิ้งได้ถวายเฉพาะผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีแววจะฝึกได้เท่านั้นฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่างานที่ทำที่ว่าเป็นบทบาทของพระสงฆ์นั้นในส่วนนี้อาจจะไม่มองเห็นว่ามันเกี่ยวพันกันกับเป้าหมายที่เราจะพัฒนาประชาชนหรือจะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนในส่วนชาวบ้านได้อย่างไรแต่กระผมนั้นเห็นว่าเอื้ออำนวยได้อย่างมากเพราะเป็นการปรับปรุงพระเนนให้มีคุณภาพถ้าเราไม่ปรับปรุงพระเนนให้มีคุณภาพก่อนเดี๋ยวมันก็จะตกไปในลักษณะที่เราช่วยเหลือพัฒนาประเทศชาติอยู่ทุกวันนี้ก็คืออะไรๆก็ขอความช่วยเหลืออะไรๆก็ต้องขอให้รัฐบาลช่วยทุกอย่างรัฐบาลจะต้องหยิบไปให้ต้องยื่นไปให้เอาไปประเคนให้เอาไปมอบให้ไม่ให้ก็งอแงนะไม่ให้ก็งอแงไม่ทำให้ก็งอแงมีงบประมาณให้ก็งอแงหาว่ารัฐบาลไม่ช่วยบ้างไม่เหลียวแลด้วยซึ่งในโครงการในลักษณะอย่างนี้พวกกระผมไม่คิดอย่างนั้นผมพยายามช่วยเหลือตัวเองอย่างเช่นโรงเรียนพระสังฆาธิการเปิด25วันนี่หมดไปหลายแสนบาทเราก็ช่วยเหลือตัวเองนะไม่ต้องไปของบประมาณพยายามช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือก่อนถ้ากรมก็สงสารเขามีเขาคงให้เองเพราะว่าท่านอธิบดีก็มาในงานก็รู้อยู่การรายงานก็รายงานไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเราจะต้องพยายามทำใจให้พร้อมว่าเราทำงานอย่าหวังพึ่งทางฝ่ายรัฐมากจนเกินไปเพราะว่าทางฝ่ายรัฐนั้นพิธีการมันมากตลอดตั้งงบประมาณที่ทำเอาไว้เขาก็มีส่วนที่จะต้องใช้ต้องจ่ายของเขาอยู่แล้วนะถ้าเราไปทำงานอะไรขึ้นมาแล้วของงบประมาณขึ้นมามันก็เป็นเรื่องที่ทำให้งบประมาณที่เขากะเอาไว้ทำเอาไว้นะมันขาดไปจากโครงการหรือช่วยเราไม่ได้เราก็เสียใจดังนั้นเราทำงานนี้ทางฝ่ายคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาก็พยายามเจาะถึงปัญหาที่มีอยู่ในพื้นที่นะเราอาจจะแก้ปัญหาอย่างนี้แต่ว่าในพื้นที่อื่นไม่มีปัญหาอะไรอาจจะไม่สามารถจะเอามาใช้ได้ในการบรรยายหรือถวายความรู้ในพื้นที่อีกแห่งหนึ่งแต่ที่เห็นว่า เป็นปัญหาร่วมกันหมดไปทั้งประเทศอยู่ในขณะนี้ทางคณะสงฆ์เราก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอบายมุขนั่นแหละเป็นปัญหาใหญ่นะครับเป็นปัญหาใหญ่เรื่องอบายมุขเรื่องการจัดงานวัดหรือกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมทำลายพระศาสนาเราต้องใจจะร่วมกันพัฒนาประชาชนร่วมกันยกระดับจิตใจของประชาชนแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีวัดอีกเป็นจำนวนมากที่ทำงานป่ายขากันวัดหนึ่งจะเลิกอบายมุขวัดหนึ่งจะพยายามระงับอบายมุขวัดหนึ่งจะสอนให้ต่อต้านอบายมุขส่วนอีกวัดอื่นๆที่ไม่ฟังในเรื่องนี้ยังมีลักษณะดื้อด้านยังมีลักษณะที่จะไม่ยอมรับฉันเคยจัดของฉันมาอย่างนี้ฉันเคยทำของฉันมาอย่างนี้มันได้เงินดีทุกปีหาเงินเข้าวัดด้วยวิธีการจัดอบายมุขเข้าวัดนี่นอกจากพระด้วยกันเป็นบางองค์แล้วประชาชนไม่เคยว่าชาวบ้านก็ดีใจที่ทางวัดได้จัดมาสนองนะเลยกลายเป็นว่าทางวัดนี่ให้ประชาชนเข้าไปทำบุญหาสิ่งล่อใจให้ประชาชนเข้าไปทำบุญผมมีความรู้สึกมีการเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเอายาเสพติดให้ประชาชนกินมันจะได้ตายไปซะมีความรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้มีความรู้สึกเมตตาต่อประชาชนสงสารต่อประชาชนหวังดีต่อประชาชนหรือมอบสิ่งที่เป็นสักการะหรือมอบสิ่งที่มันมีค่าให้แก่ประชาชนกลับมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอาเฮโรอีนไปให้เอาของเน่าของบูดของเสียไปให้เอาสีสกปรกไปย้อมไปทาให้ประชาชนนี้เกิดความเลอะเทอะเปรอะเปื้อนเกิดความผันผวนเกิดความสูญเสียสภาพความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดีที่งามไปหมดทุกอย่างตกอยู่กับเรื่องมหรสพทุกอย่างตกอยู่กับเรื่องรายได้แต่การที่จะมาเน้นให้ประชาชนได้รู้จักลดจักละรู้จักกระเบียดกระเสียนในการเก็บหอมรอมริบรู้จักเลิกจักละอยากดูอดดูอยากกินอดกินอยากเล่นอดเล่นอยากไปอดไปอยากซื้ออดซื้อนะการสอนในลักษณะนี้เราไม่มีนะสอนให้อดสอนให้อดสอนให้งดสอนให้เลิกเรายังไม่มีฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดกันได้กว้างมากผมเองก็ยังจับจุดไม่เจอเหมือนกันว่าเวลาอันจำกัดจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรให้มันได้ความทั้งหมดเพราะว่านี่ก็กินเวลามามากแล้วเรื่องอื่นๆยังมีอีกเยอะทีเดียวแต่ว่ามันก็ต้องว่ากันไปเป็นเรื่องๆจะมาว่ารวมกันทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากนั้นก็ผมก็ขออภัย
ยิ่งดูยิ่งพูดไปก็กินเวลานานไปมากผมคิดว่าผมขอถวายไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดอาจจะมีอะไรถวายอีกสักนิดหน่อยในเวลาที่พอจะพูดกันได้ขอขอบคุณครับ จากคำกล่าวของท่านเจ้าคุณท่านรองเจ้าคณะจังหวัดพระคุณท่านคงจะเห็นแล้วนะครับว่าเราได้เอางานของคณะสงฆ์นั้นมาเป็นตัวการที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆในบ้านเมืองการทำงานของพวกเรานั้นทำด้วยความเข้าใจกันความเข้าใจกันจะก่อให้เกิดความเห็นใจกันความเห็นใจกันจะก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการจัดในการทำงานทุกอย่างเพราะงั้นบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองเฉพาะที่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้น มีความชัดเจนพอสมควรทางฝ่ายบ้านเมืองที่ทำงานผสมผสาน4กระทรวงหลักในชื่อเฉพาะว่าโครงการโคราชพัฒนาถ้าเดชพระคุณได้ติดตามงานผสมผสาน4กระทรวงหลักของรัฐบาลแล้วเฉพาะที่โคราชงานโครงการโคราชพัฒนาจะเห็นว่าได้มีความสำเร็จมากความสำเร็จในงานโคราชพัฒนาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนช่วยพัฒนาหมู่บ้านช่วยพัฒนาท้องถิ่นช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่บ้านเมืองได้อย่างมากช่วยคลี่คลายบรรยากาศที่คับขันในบ้านเมืองนะครับบรรยากาศคับขันในบ้านเมืองคือบรรยากาศทางการเมืองเมื่อก่อนทางอีสานก็มีความคับขันอยู่ตามแนวชายแดนตอนหลังนี่ก็มามีความคับขันอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาต่อกันเฉพาะที่จังหวัดนครสีมาความคับขันหรือวิกฤตการณ์ทางการเมืองนั้นมากมายนักเราก็ได้อาศัยบทบาทของพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ท่านเจ้าคุณท่านรองเจ้าคณะจังหวัดท่านได้กล่าวถึงการศึกษาเล่าเรียนและการศึกษาอบรมการศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาต้องใช้ความคิดสติปัญญาทุ่มเทพลังกายพลังจิตพลังความคิดสติปัญญาลงไปเท่านี้จะเรียกว่าต้องทุ่มสุดตัวส่วนการศึกษาอบรมนั้นเป็นงานที่เบากว่าการศึกษาเล่าเรียนมากพระที่จัดดำเนินการในด้านการศึกษาเล่าเรียนนั้นถือว่าเป็นแกนของพระสงฆ์ทั้งปวงพระประเภทอื่นๆต้องอาศัยพระที่ศึกษาเล่าเรียนทั้งนั้นผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นบวชแก้บนบวชหน้าไฟบวชหางนาคบวชประเพณีบวชศึกษาอบรมหรืออะไรก็ตามต้องอาศัยพระสงฆ์ที่บวชศึกษาเล่าเรียนเป็นแกนส่วนพระสงฆ์ที่บวชศึกษาอบรมบวชเข้ามาเพื่อรับการศึกษาอบรมที่เราเอาพระสงฆ์ประเภทต่างๆเข้ามาพระสังฆาธิการระดับต่างๆบ้างพระอุปัชฌาย์บ้างพระธรรมทูตบ้างพระหน่วยอปต.บ้างพระนวกะบ้างพระพุทธบรรพชิตบ้างพระเจ้าสำนักเรียนบ้างพระครูสอนปริยัติธรรมบ้างพระสังฆพัฒนาบ้างพระธรรมทายาทบ้างที่จังหวัดมีโครงการ
เพื่อพระเหล่านี้โครงการเพื่อพระนวกะก็ได้จัดได้ทำขึ้นเพื่อให้พระนวกะในจังหวัดไม่ว่าจะบวชอยู่ในเมืองหรือในอำเภอในตำบลหมู่บ้านจะได้รับการตรวจตราดูแลเอาใจใส่จากผู้บริหารเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลพระอุปัชฌาย์จะตรวจตราดูแลเอาใจใส่พระนวกะไปเยี่ยมเยียนไปให้การอบรมไปพบไปปะไปให้วิชาความรู้พระพุทธบรรพชิตพระหลวงตาที่ว่าเป็นพระถูกปล่อยปละละเลยแต่ในความรู้สึกของพวกเราพระผู้บริหารในจังหวัดนครสีมาเห็นว่าเราได้อาศัยพระเหล่านี้มามากเราได้ให้การปกป้องคุ้มครองพระสงฆ์กลุ่มอื่นมาทุกรูปแบบเราจึงมีความมั่นใจว่าพระหลวงตาผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่พระศาสนาก็ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองเราจึงให้การศึกษาอบรมนอกจากนั้นพระสงฆ์ทุกกลุ่มเราจะทำโครงการเราจะทำแผนเพื่อให้การศึกษาอบรมจากการให้การศึกษาอบรมนี้เป็นผลให้จังหวัดเราได้มีการประชุมพระสังฆาธิการผู้บริหารคณะสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดเจ้าอำเภอรองอำเภอได้มีการประชุมกันเป็นประจำทุกเดือนในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเรื่องที่เรานำเข้าสู่ที่ประชุมหลังจากสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นเรื่องที่ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบและนอกจากนั้นเป็นเรื่องที่รับมาจากหน่วยเหนือจังหวัดนครราชสีมาใช้คำว่าหน่วยเหนือเหมือนกับทางวงการทหารรับอะไรมาจากทางหน่วยเหนือคือทางผู้บังคับบัญชาก็จะเอาเรื่องนั้นมาที่แจงมาทำความเข้าใจมาซักซ้อมกันข้างบนสั่งอะไรลงมาไม่ใช่สั่งต่อเป็นหนังสือไม่ใช่สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปแม้จะสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปต้องเอามาซักซ้อมต้องเอามาทำความเข้าใจกันข้างล่างมีอะไรเขามีปัญหาอะไรซึ่งทางอำเภอจะต้องรับเรื่องมาจากตำบลทางตำบลจะต้องรับเรื่องรับปัญหามาจากวัดในรอบเดือนหนึ่งอำเภอก็รับเรื่องจากอำเภอของตนของตนเข้ามาสู่การประชุมแล้วก็มาชี้แจงมาคลี่คลายกันมาแลกเปลี่ยนกันปัญหานี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอนี้แก้ไขไม่ได้แต่ปัญหาเดียวกันเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภออื่นอำเภอนั้นแก้ได้ก็เอามาแลกเปลี่ยนกันลักษณะนี้คือการอยู่ด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยความเข้าใจกันอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจกันเป็นเหนื่อยครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยต้องทุ่มเทต้องเสียสละแต่ว่าผลที่เราได้ก็คือทำให้พระสงฆ์เราอยู่ด้วยความเข้าใจกันคณะอำเภออยู่ด้วยความเข้าใจเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลอยู่ด้วยความเข้าใจเจ้าอาวาสไม่เข้าใจกันได้ยังไงเพราะว่ามันพบปากกันเป็นประจำทุกเดือนข้างบนมีอะไรก็เอามาทำความเข้าใจข้างล่างมีอะไรมีปัญหาอะไรเอามาทำความเข้าใจนอกจากนั้นความเข้าใจในเรื่องธรรมะในเรื่องวินัยข้อต่างๆแง่มุมต่างๆที่เป็นตัวปัญหาก็เอามาถกกันเรื่องของบ้านเมืองเรื่องทางราชการทางฝ่ายพลเรือนทางฝ่ายตำรวจทหารมีอะไรก็เอามาสู่การคลี่คลายเป็นประจำทุกๆเดือนไม่ปล่อยให้เกิดความหมักหมมเราจึงอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจกันผิดป้องหมองใจกันก็มาทำความเข้าใจมาขอสมาโทษกันอันนี้คือ บทบาทของพระสงฆ์
จากการที่พระสงฆ์ดำเนินในบทบาทนี้ทางราชการก็เข้าใจพระสงฆ์เข้าใจจนกระทั่งมองเห็นว่าพระสงฆ์นั้นได้ตีบทของตัวแตกแล้วแสดงบทของตัวได้อย่างถูกต้องมีผลให้ทางราชการเกิดความเคารพยำเกรงมีศรัทธาในพระสงฆ์จนกระทั่งเกิดความเคารพยำเกรงซึ่งกระผมอยากจะเรียนว่าพระสงฆ์จังหวัดนครราชสีมานั้นไม่ว่าเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะอำเภอหรือเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าอาวาสเป็นบุคคลที่ข้าราชการให้ความเคารพยำเกรงเป็นพระที่มีปากเป็นพระที่มีปากมีปากหมายความว่าพูดได้เมื่อพูดแล้วข้าราชการฟังนี่คือบทบาทของพระสงฆ์ที่ว่าจะช่วยในการพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ช่วยในการสร้างความมั่นคงช่วยในการสร้างความปลอดภัยให้แก่บ้านเมืองถ้าคุณท่านคงจะจับประเด็นได้ถูกนะครับคือการปรับปรุงวงการสงฆ์เองการปรับปรุงวงการสงฆ์เองให้วงการสงฆ์เนี่ยได้มีความเป็นอยู่ตามธรรมตามวินัยตามเจตนารมณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ทำความเข้าใจกันในประเด็นนี้แล้วได้มีการติดตามไม่ใช่สักแต่ว่าพูดเราได้มีการติดตามกับผมได้ออกติดตามไปดูงานในพื้นที่20อำเภอกับ2กิ่งประมาณ 1,400 วัดที่อยู่ในปกครองของจังหวัดเนี่ยได้ติดตามลงไปดูด้วยตาตัวเองในทุกงานไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านการเผยแผ่การพัฒนาด้านงานธรรมทูตด้านงานอปต.ด้านงานกนช.ด้านงานสังฆพัฒนาด้านงานธรรมทายาทได้ติดตามลงไปดูด้วยตาตนเองทุกงานทุกพื้นที่นอกจากกับผมจะลงไปท่านผู้บริหารในทุกระดับท่านเจ้าคุณท่านรองเจ้าคณะจังหวัดซึ่งมีงานที่ต้องจัดต้องทำเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสำนักก็ต้องออกด้วยในโอกาสต่างๆก็ต้องออกด้วยกันออกไปติดตามไปดูซึ่งงานที่อยู่ในความรับผิดชอบตามข้อตกลงกันเพราะฉะนั้นจึงขอเรียนว่าไม่มีช่องว่างครับขอเรียนว่าไม่มีช่องว่างไม่มีช่องว่างก็ไม่อยู่ในฐานะที่องค์กรใดจะสร้างเงื่อนไขครับอันนี้กระผมขอเรียนว่าบทบาทของพระสงฆ์มีส่วนได้คลี่คลายปัญหาในบ้านเมืองได้อย่างชัดเจนที่สุดจนกระทั่งเกิดการยอมรับกันในกลุ่มข้าราชการพลเรือนนับตั้งแต่สารกลางลงมาฟังพระมีปัญหาอะไรมีเรื่องอะไรเอามาศึกษาผมสั่งในที่ประชุมหลังจากที่หารือกันกับที่ประชุมประจำเดือนแล้วขอให้ที่ประชุมรับแผนไปปฏิบัติคือให้จัดหมู่บ้านปลอดอบายมุขให้ได้เป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุขตัวอย่างให้ได้ในทุกตำบลโดยกำหนดให้ทำตามแผนธรรมทูตทำตามแผนอบต.และทำตามแผนกนช.ทุกแผนเอามาผสมกันกำหนดให้มีหมู่บ้านปลอดอบายมุขเป็นตัวอย่างของหมู่บ้านอื่นทุกตำบลโดยให้ไปประสานกับเจ้าหน้าที่ของทางฝ่ายบ้านเมืองซึ่งผมได้เรียนแล้วในตอนแรกว่าสถาบันทั้ง4คือสถาบันที่1ครอบครัวสถาบันที่2โรงเรียนสถาบันที่3วัดเนื่องจากงานนี้วัดเป็นแกนจึงต้องเอาไปประสานกับสถาบันอื่นอีก3สถาบันครอบครัวโรงเรียนและส่วนราชการต่างๆจากที่ทำอย่างนี้ ก็ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นคือการที่ทำเนี่ยท
ทำด้วยความมีศรัทธาคนเราไม่ว่าจะทำอะไรถ้าทำด้วยศรัทธาจัดด้วยศรัทธาดำเนินการด้วยศรัทธาคือแม้แต่จะจัดประชุมคราวนี้ถวายแก่พระสังฆาธิการศูนย์กนช.ก็จัดด้วยศรัทธาท่านเจ้าคุณท่านรองเจ้าคณะจังหวัดท่านกล่าวถึงการจัดการศึกษาที่ต้องทุ่มเทลงไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ด้วยศรัทธาการทำอะไรด้วยศรัทธามันก่อให้เกิดความประทับใจผมทั้งสองมาพบกับพระเดชพระคุณทุกลูกก็มาด้วยศรัทธาที่ผมมีต่องานนี้เพราะฉะนั้นผมจึงทั้งสองจึงเกิดความประทับใจเจ้าหน้าที่กนช.ศูนย์กนช.ที่ลงไปทำงานในจังหวัดนครราชสีมาแล้วไปเห็นการทำงานของพวกเราที่มีศรัทธามั่นคงเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็เกิดความประทับใจข้าราชการที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นั้นเห็นพระสงฆ์ในจังหวัดซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าผู้บริหารทำงานคณะสงฆ์ทั้งการปกครองทั้งการศึกษาทั้งการเผยแผ่ทั้งการพัฒนาทั้งงานด้านมวลชนด้วยศรัทธาด้วยใจมั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เขาก็เกิดความประทับใจเพราะฉะนั้นผมจึงขอเรียนว่าเมื่อพระคุณท่านจะทำอะไรภายในขอบของอำนาจหน้าที่ขอให้ทำด้วยศรัทธาถ้าทำด้วยศรัทธาแล้วผลของการกระทำนั้นจะเกิดความประทับใจแก่คนอื่นเวลาเทศก็ต้องเทศด้วยศรัทธาอย่าเห็นแก่อามิสสินจ้างผู้ฟังจะเกิดความประทับใจในพระคุณท่านแต่ถ้าท่านเทศด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้เน้นหนักที่ศรัทธาพระคุณท่านไม่มีความศรัทธาไม่มีความเชื่อมั่นแต่พระคุณท่านเทศเรื่องอื่นจำใจต้องเทศหรือเทศเพราะเห็นแก่ได้เทศทุกประโยคทุกตอนของพระคุณท่านเทศออกมามันจะมีผลไม่ประทับใจผู้ฟังไปเดี๋ยวผู้ฟังก็จะลืมท่านเดี๋ยวผู้ฟังก็จะลืมคำของท่านเพราะฉะนั้นต้องทำทุกอย่างด้วยศรัทธาเมื่อมีศรัทธาก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในโครงการที่เราจะทำโครงการคือกิจกรรมของเราต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นอย่างมั่นคงมีประการที่หนึ่งประการที่สองท่านต้องทำด้วยความเคารพแต่ผมขอใช้คำรวมๆไม่ว่างานปกครองงานศึกษางานเผยแผ่งานพัฒนางานมวลชนเราแต่เราจนกระทั่งในพิธีกรรมหรือแม้แต่ในโครงการประชุมนี้ทุกท่านต้องทำด้วยความเคารพถ้าจะร่วมก็ต้องร่วมด้วยความเคารพการทำด้วยความเคารพการร่วมด้วยความเคารพการจัดด้วยความเคารพเป็นเหตุให้เกิดเกียรติมีเกียรติด้วยกันทุกคนทุกฝ่ายถ้าท่านมาร่วมประชุมด้วยความเคารพเคารพต่อสถานที่เคารพต่อโครงการเคารพต่อแผนที่ศูนย์กนช.ของบ้านเมืองได้ทำเอาไว้จะมีเกียรติเสมอกันผมผู้พูดกับพระเดชพระคุณทุกท่านผู้ฟังก็มีเกียรติเท่ากันไม่มีใครยิ่งหย่อนไปกว่ากันอันนี้คือการร่วมการทำกันด้วยความเคารพตลอดจนกระทั่งการที่จะลงไปทำงานในพื้นที่ร่วมกับประชาชนชาวบ้านในทุกภารกิจการงานก็ต้องกระทำด้วยความเคารพด้วยการให้เกียรติกันจากการให้เกียรติซึ่งกันและกันคนเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันมันก็มีความภาคภูมิใจที่จะร่วมงานร่วมการกันไม่อินหนาละอาใจประการที่สามงานที่จัดที่ทำไม่ว่าจะเป็นงานอะไรให้ทำด้วยความสงบอย่าทำด้วยจิตใจที่วุ่นวายที่โกลาหลที่สับสนต้องสงบจะสอนก็ต้องสอนด้วยความสงบจะดุด่าว่ากล่าวตักเตือนอะไรกันให้ทำในความสงบซึ่งถ้าภาษานักปฏิบัติคงจะพูดว่าต้องเทศด้วยสมาธิต้องเทศด้วยสมาธิต้องสอนด้วยสมาธิสอนหนังสือด้วยสมาธิ
ต้องเทศด้วยสมาธิเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องนำไปจัดต้องไปดำเนินการผมอยู่ในพื้นที่นั่นโดยที่ผมออกไปสู่พื้นที่ที่มีปัญหามากมายบางครั้งพอขึ้นธรรมาสน์ทับว่าจะเทศว่าจะกล่าวธรรมมีเสียงสะท้อนมาจากผู้ที่นั่งฟังเริ่มต้นชี้หน้าตั้งนโมแล้วก็ยะถาสัพพีจบเลยนะไม่ต้องเทศหรอกเขารู้กันหมดแล้วอย่างนี้เป็นเรื่องที่ประสบอยู่ในพื้นที่ที่ผมออกทำงานนะครับในพื้นที่ที่มีปัญหาทางการเมืองทำยังไงจึงจะเทศได้ในลักษณะอย่างนี้ทำยังไงจึงจะเทศได้มันก็ต้องทำใจนะครับถ้าเราผู้เทศทำใจไม่ได้ผู้ฟังก็จะวุ่นวายจะไม่สงบเพราะงั้นเราต้องทำใจให้ได้ทำใจให้ได้เราจึงจะเห็นธรรมเราจึงจะหยิบเอาข้อธรรมมายื่นให้แก่มวลชนเมื่อมวลชนได้รับการหยิบยื่นข้อธรรมให้ด้วยใจที่สงบเขาจะรับไปด้วยใจที่สงบเหมือนกันมันจะสำเร็จประโยชน์ร่วมกันทุกงานจะต้องทำด้วยความสงบอย่าทำด้วยความวุ่นวายอย่าทำอะไรด้วยความวุ่นวายจะแต่งตั้งจะถอดถอนจะยกย่องจะสรรเสริญจะร่วมงานร่วมการกับทางราชการจะร่วมกับหมู่บ้านหรือจะร่วมกับวงการสงฆ์ด้วยกันเองให้ทำด้วยความสงบข้อที่4ให้จัดให้ทำให้ร่วมกันด้วยความถูกต้องเมื่อกี้นี้ท่านเจ้าคุณท่านรองเจ้าคณะจังหวัดท่านพูดให้เห็นชัดที่สุดในเรื่องการสวดมนต์ผมอยากจะเรียนว่าทุกเรื่องถ้าจะทำต้องทำด้วยความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมคืองานอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมีรูปแบบที่ต้องจัดต้องดำเนินการงานศพก็มีรูปแบบงานมงคลก็มีรูปแบบงานวัดก็มีรูปแบบงานปกครองก็มีรูปแบบงานศึกษาก็มีรูปแบบงานพัฒนางานมวลชนต่างๆล้วนแล้วแต่มีรูปแบบทั้งนั้นเมื่อจะทำงานอะไรต้องทำด้วยความถูกต้องถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจสงสัยอย่าทำต้องศึกษาไล่เรียงแต่ถามท่านผู้รู้อาจจะเป็นพระสงฆ์หรือแม้แต่คารวะก็ได้ที่เราเชื่อในเกียรติภูมิของท่านได้รับคำชี้แจงเข้าใจชัดแล้วจึงค่อยทำลงไปการสงสัยแล้วทำลงไปทางวินัยเราถือว่าเป็นความผิดพระพุทธองค์ตรัสเป็นโทษแก่พระภิกษุที่ทำอะไรลงไปด้วยความสงสัยแม้การกระทำนั้นเป็นความถูกต้องก็ปรับเป็นโทษปรับเป็นโทษฐานสงสัยแล้วขืนทำเพราะฉะนั้น ถ้าคุณท่านอย่าทำอะไรในท่ามกลางความสงสัยบ้านเมืองของเรามีเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรามีครูหน่วยงานต่างๆมีข้าราชการรับผิดชอบในหมู่บ้านมีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นสอบสวนกันให้ดีไล่เรียงกันให้ดีอย่าทำอะไรด้วยความสงสัยและที่แน่ๆก็คือว่าอย่าทำอะไรผิดๆแม้แต่ท่านจะสอนทำก็อย่าสอนผิดๆถ้าไม่เข้าใจจะต้องศึกษาเล่าเรียนหรือศึกษาอบรมให้ได้ความเข้าใจและถูกต้องแล้วจึงเอาไปสอนประการที่4ประการที่5สุดท้ายท่านจะทำอะไรต้องทำด้วยสติปัญญาในงานเจ้าอาวาสในงานพระนักพัฒนาในงานเจ้าคณะตำบลในงานเจ้าสำนักเรียนในงานของครูในงานของพระธรรมทูตในงานของพระอปต.ท่านจะทำอะไรลงไปตามที่ได้รับการมอบหมายท่านต้องทำด้วยสติปัญญาอย่าทำโง่ๆก
การทำอะไรโง่โง่ทำผิดผิดทำไม่มีความเข้าใจแจ่มแจ้งทำในท่ามกลางความมืดมนอนตะการเป็นการละเลงบาปลงไปในลูกศิษย์ลูกหาเป็นการละเลงบาปลงไปในข้าราชการเป็นการละลายบาปลงไปในครูอาจารย์ในประชาชนเพราะฉะนั้น บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาคือสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมืองนั้นพระสงฆ์จะต้องเข้าใจในประเด็นปัญหาเหล่านี้ผมขอเรียนถวายในแนวความคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาจนกระทั่งประสบการณ์ในการที่กระผมได้นำเอาบทบาทของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาก็จับเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นตัวประเด็นสำคัญมากราบเรียนถวายเพราะเวลาก็จำกัดก็ขอตั้งกัลยาณจิตทั้งสองรูปนะครับขอตั้งกัลยาณจิตกล่าวอ้างคุณพระรัตนตรัยกล่าวอ้างถึงพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกผู้ทรงทศพิธราชธรรมและขอกล่าวอ้างบารมีธรรมของพระเถระบุรพาจารย์ตลอดบรรพชนที่สืบงานชาติงานศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดมาถึงแก่พวกเราให้ได้พบได้เห็นได้สัมผัสกับสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ขอจงเป็นปัจจัยดลบันดาลให้พระเดชพระคุณทุกรูปที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการประชุมซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์กนช.ในครั้งนี้ขอเป็นพระคุณทุกรูปจงเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แห่งยิ่งขึ้นไปอย่าได้รู้เบื่อรู้นายขอให้พระเดชพระคุณทุกรูปได้แนวคิดสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดแหลมคมสามารถที่จะคลี่คลายหรือเจาะแทงปัญหาต่างๆให้ทะลุปุโปร่งลุล่วงไปได้ดีอย่างน้อยที่สุดขอให้เห็นความดีเป็นความดีเห็นความชั่วเป็นความชั่วเห็นความผิดเป็นความผิดเห็นความถูกต้องเป็นความถูกต้องขอศัตรูหมู่มารคือแนวความคิดที่จะล้างผลาญจงพ่ายแพ้แก่บารมีจะได้มาผจญได้จะได้มาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจพระเดชพระคุณให้เห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นบุญเป็นบาปเห็นบาปเป็นบุญแบบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวขอทุกรูปจงได้ประคองตัวหมายถึงประคองใจของพระเดชพระคุณทุกรูปในกรอบของพระธรรมวินัยตามตัวบทกฎหมายบ้านเมืองและขนบประเพณีอันดีงามซึ่งจะเป็นแกนนำของทุกสถาบันและทุกองค์กรช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองอันเป็นที่รักยิ่งของเราให้มีความมั่นคงตลอดไปชั่วกาลนานสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอิทังพลังเอตัสมิงปัตตรยัสมิงสัมภาษาธนะเจตโสด้วยความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยโดยประการดังที่กล่าวมาขอจงเป็นความสำเร็จขอจงเป็นความสำเร็จขอจงเป็นความสำเร็จแต่พระเดชพระคุณทุกรูปตามที่ตั้งความปรารถนาไว้โดยธรรมนั้นจงทุกประการ